สหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินมัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้เข้าร่วมฟังธรรมทุกรูปครับสวัสดีท่านสมาชิกที่น่ารักทุกท่านวันนี้เรื่องสวัสดีค่ะโหสุจาจิตต่อนะครับเริ่มกันบรรยายนี่ค่ะพระอาจารย์ครับเป็นยังไงครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอเหตุกะจิตนะคะอเหตุกะจิตแปลว่าจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ6นะครับแต่ว่าเป็นจิตที่เกิดจากอุปัตติเหตุทางทวารก็คือองค์ประกอบหรือปัจจัย4อย่างประชุมพร้อมกันเขาก็สามารถเกิดได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องมีฉันทะด้วยนะครับก็คือปัจจัยเขาพร้อมเขาเกิดไม่ต้องมีความพอใจในการเกิดไม่พอใจเขาต้องเกิดนะฮะอะไรประมาณนั้นเพราะว่าปัจจัยเขาพร้อมนะครับมันก็เกิดขึ้นมาได้ทันทีทีนี้ในอเหตุกะจิตมี18ดวงครั้งที่แล้วก็พูดถึงเรื่องอกุศลวิปากจิต7ดวงไปแล้วนะคะส่วนที่เหลือวันนี้ที่จะแสดงต่อคืออเหตุกะกุศลวิปากจิต8ดวงแล้วก็ยังเหลืออเหตุกะกริยาจิต3ดวงหลายท่านก็เรียนไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ทวนส่วนท่านที่มาใหม่จะได้ทำความรู้ความเข้าใจเรื่องอเหตุกะจิต ดังนั้นการแสดงอเหตุกะจิตเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการยกวิถีจิตขึ้นมาแสดงนะครับเพื่อให้รู้ว่าในอเหตุกะจิตเนี่ยมันคือการเกิดขึ้นของปัญจทวารวิถีจิตโดยตรงนะครับแล้วก็ไอ้จิตแต่ละดวงอ่ะเขาทำหน้าที่เช่นอาวัชนะนะครับทัศนะสวนะทายนะสายนะผุสนะหรือว่าสัมปติชนะสันติรณะโวฏฐพนะชวนะและตาทาลัมพนะเนี่ยนะครับมันอยู่ในอเหตุกะจิตทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าเขาทำงานกันอย่างไรนะครับครั้งที่แล้วพูดถึงอกุศลวิปากจิต7ดวงไปแล้วนะว่าเจ็ดดวงนี้เป็นผลของอกุศล12ที่เราเคยทำไปแล้วในอดีตนะครับไอตัวที่ดวงที่น่ากลัวที่สุดคือดวงไหนดีอ่ะท่านนักศึกษาที่เรียนไปครั้งที่แล้วใน7ดวงเนี้ยอกุศลวิบาก7ดวงดวงไหนน่ากลัวที่สุดครับห้องหนึ่งใครตอบค่ะดวงที่5ค่ะดวงที่5ดวงที่5ท่านอื่นมูลจิต2ดวงที่7ค่ะอาจารย์คุณรัชนีดวงที่7นะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเฉลยสิให้ทายก่อนเดี๋ยวใครว่าเดี๋ยวเขารู้หมดเลยสิดวงที่5คุณสื่อรักดวงที่5เอาห้องแดงดวงไหนน่ากลัวสันติรณะดวงที่7ค่ะดวงที่7เนาะมี5กับ7งวดนี้ออก5 7แน่เลยอ้าวตกลงมี5กับ7นะถามว่าไอ้ดวงที่น่ากลัวในปัจจุบันน่ะคือดวงที่5นะคะดวงที่น่ากลัวในปัจจุบันคือดวงที่5ทำไมดวงที่5น่ากลัวในปัจจุบันครับทำไมดวงที่5น่ากลัวในปัจจุบันงั้นเวลาแสดง2ในนะดวงที่5ทำไมน่ากลัวในปัจจุบันไม่คิดใครตอบดวงที่5ครับนักทุกขเวทนาค่ะโอ้เจ็บปวดรวดร้าวเลยนะครับ ทุกขเวทนาเนี่ยมันมาหลายรูปแบบมากคุณรู้ไหมทุกขเวทนาของคนติดโควิดแรงๆเนี่ยทุกขเวทนาเขาคืออะไรนะคุณศิริลักษณ์คุณติดโควิดแรงๆทุกขเวทนาเขาคืออะไรคืออะไรครับหายใจลำบากอาจารย์มันลงปอดหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเหมือนคนจมน้ำอ่ะเหมือนคนจมน้ำเหมือนคนสำลักน้ำอ่ะมันหายใจแล้วมันไม่มีอากาศเข้าไปนะคะแต่ว่าคนจมน้ำอ่ะเขาสำลักน้ำแป๊บเดียวเขาก็ตายแล้วนะหมดลมเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ตายแต่คนเป็นโควิดเนี่ยหายใจไม่ออกเป็นอาทิตย์นะบางทีกว่าจะตายนะครับมันจะทรมานสักแค่ไหนนะคะก็เป็นวิบากอะเนาะพวกนี้เขาถามว่าวิบากจากอะไรหายใจไม่ออกเหมือนกับ
บางทีเหมือนกับไปเอาสัตว์ไปกดน้ำให้เขาจมน้ำตายนะครับก็ทำให้ตัวเองแม้จะไม่ได้จมน้ำตายก็จะมีอาการเหมือนกับจมน้ำอยู่การหายใจไม่สะดวกเลยฉะนั้นเรื่องอกุศลวิบากพวกนี้จะโทษใครดีอะอกุศลวิบากเหล่านี้จะโทษใครดีอะให้ใครทายถูกใครทายถูกให้รางวัลเลยเกิดอกุศลเหล่านี้เกิดวิบากเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยโทษใครดีตัวเองค่ะพูดกับตัวเองนะคะอาจารย์พูดตัวเองไม่มีใครตอบถูกหรอกข้อนี้ไม่มีใครตอบถูกหรอกโทษสังสารวัฏเราบอกต้องโทษสังสารวัฏเพราะมีการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละจึงมีการทำดีบ้างชั่วบ้างพอไปทำชั่วก็ต้องรับอกุศลวิบากนะครับถ้าเราทำลายสังสารวัฏได้เราทำลายการเวียนว่ายตายเกิดได้มีวิบากอะไรต้องได้รับไหมไม่มีนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำยากนะครับแต่ทำยากก็มีคนทำได้แล้วนะก็คือพระอรหันต์ทุกพระองค์นะครับพระอรหันต์สาวกพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทำลายห่วงโซ่แห่งการเกิดได้แล้วและท่านก็ยังสอนวิธีทำลายห่วงโซ่ให้คนรุ่นหลังเอาไปปฏิบัติต่อนะครับดังนั้นก็ศึกษาการเจริญสติปัฏฐานให้ดีๆนะให้ถูกต้องนะแล้วไปปฏิบัติรับรองสักวันหนึ่งเราก็ทำลายห่วงโซ่แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่น่าเป็นห่วงคือไอ้ข้อปฏิบัติผิดมันเยอะมากทุกวันนี้แล้วก็มันกลมกลืนจนข้อปฏิบัติผิดมันกลายเป็นดูเหมือนถูกไปแล้วนะครับเพราะมันแพร่หลายมากก็ต้องสแกนกันดีๆแล้วกันเนาะโอเคอกุศลวิบากนะครับไอ้ที่มีโทษมากอันตรายน่ากลัวมากในปัจจุบันคือดวงที่5ทุกขกายวิญญาณนะครับบางคนก็หายใจไม่ออกบางคนเป็นมะเร็งเจ็บปวดทรมานนะครับดิ้นทุรนทุรายเลยเวลาปวดขึ้นมานี่นะครับบางคนก็ถูกรถชนแขนขาหักนะครับเข้าเฝือกเจ็บไอ้ตอนเจ็บไม่เท่าไหร่นะไอ้ตอนเจ็บไม่เท่าไหร่นะเจ็บพอเข้าเฝือกสักพักหนึ่งอาการเจ็บมันก็ค่อยๆดีแต่ตอนเข้าเฝือกอ่ะแล้วเวลาเหงื่อออกมันคันมันเกาไม่ได้อู้ยเวลาคันแล้วเกาไม่ได้นี่มันสุดแสนจะทรมานเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความน่ากลัวบางคนก็ถูกไฟลวกถูกไฟครอกพวกเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับทุกขเวทนาต่างๆสามารถเกิดกับเราได้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เวลาปัจจัยพร้อมเขาก็สามารถให้ผลเราประเภทที่เราคาดไม่ถึงเลยว่าเราจะต้องประสบเรื่องพวกนี้นะครับส่วนทวารอื่นนะครับส่วนโทษที่น่ากลัวที่สุดในอนาคตก็คือมาจากดวงที่7อกุศลวิบากดวงที่7เมื่อกี้หลายท่านตอบถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากดวงที่7มันจะพาเราไปปฏิสนธิยังอบายภูมิทั้ง4นะฮะไปเป็นสัตว์นรกบ้างไปเป็นเปรตอสุรกายบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างนะครับก็ต้องระวังนะเพราะว่าแต่ไอ้ดวงที่7เนี่ยไม่ได้ให้ผลนำเกิดได้ง่ายๆนะครับดวงที่7ไม่ได้ให้ผลนำเกิดได้ง่ายๆท่านบอกว่า ใครที่จะไปเกิดด้วยอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากไอ้ดวงที่7เนี่ยจะต้องทำอกุศลกรรมบทที่ครบองค์นะครับอกุศลกรรมบทที่ครบองค์เมื่อไหร่ก็จะสามารถนำไปเกิดในอบายภูมิได้นะครับไอ้ที่ไม่ครบองค์ไม่ครบองค์ก็อย่าไปดูประมาทนะว่าโอ้ยงั้นฉันทำอกุศลกรรมบทไม่ครบองค์ไม่เป็นไรหรอกไม่นำเกิดอกุศลกรรมบทที่ไม่ครบองค์แม้ตัวเขาไม่มีกำลังนำเกิดโดยตรงแต่เขาเป็นอุปถัมภกกรรมนะครับเขาไปอุปถัมภ์ให้พวกอกุศลชนกกรรมที่ล่วงอกุศลกรรมบทที่เราทำไว้ในอดีตชาตินะครับชาติที่แล้วบ้าง2ชาติ3ชาติ10ชาติ100ชาติ1000ชาติเขายังสามารถรอโอกาสนะครับที่จะมาพาเราไปเกิดอบายจังหวะเขาไม่มีก็แล้วไปแต่ถ้าเราไปทำอกุศลที่ไม่ครบองค์พวกนี้บ่อยๆเขาจะไปอุปถัมภ์ไปพาพวก
ที่มันครบกรรมบถนะมาพาเราไปเกิดอบายภูมิได้ด้วยนะ ฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าอกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ากระทำเป็นสิ่งที่มีโทษแม้เล็กน้อยก็อย่าไปทำเลยเนาะโอเคแล้วก็รู้ละสองดวงน่ากลัวกับเพื่อนนะครับทั้งที่แล้วได้พูดถึง7ดวงนะครับดวงที่1อุเปกขาสหคตังอกุศลวิปากังจักขุวิญญาณังนะครับจิตที่อาศัยจักขุวัตถุเกิดพร้อมกับความเฉยๆนะเป็นผลของอกุศลกรรมทำให้เห็นรูปารมณ์ที่ไม่ดีดวงที่2อุเปกขาสหคตังอกุศลวิปากังโสตะวิญญาณังจิตที่อาศัยโสตะวัตถุเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆเป็นผลของอกุศลกรรมได้ยินเสียงที่ไม่ดีนะครับดวงที่3อุเบกขาสหคตังอกุศลวิปากังคานะวิญญาณังจิตที่อาศัยคานะวัตถุเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆเป็นผลของอกุศลกรรมได้กลิ่นที่ไม่ดีดวงที่4อุเบกขาสหคตังอกุศลวิปากังชิวหาวิญญาณังจิตที่อาศัยชิวหาวัตถุเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆเป็นผลของอกุศลกรรมได้รู้รับรสที่ไม่ดีนะครับดวงที่5ที่บอกว่าน่ากลัวในชาตินี้ทุกขะสหคตังอกุศลวิปากังกายะวิญญาณังจิตที่อาศัยกายะวัตถุเกิดพร้อมด้วยทุกขเวทนาเป็นผลของอกุศลกรรมได้รับสัมผัสถูกต้องที่ไม่ดีนะครับดวงที่6อุเปกขาสหคตังอกุศลวิปากังสัมปติชนะจิตตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆเป็นผลของอกุศลกรรมทำหน้าที่รับอารมณ์ทั้ง5ที่ไม่ดีส่วนดวงที่7นะครับไอ้ที่บอกว่านำเกิดอบายได้นะครับแต่หน้าที่ในที่นี้ท่านไม่ได้แสดงหน้าที่นำเกิดนะครับอุเปกขาสหคตังอกุศลวิปากังสันติรณะจิตตังจิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยๆเป็นผลของอกุศลกรรมพิจารณาไต่สวนอารมณ์ทั้ง5ที่ไม่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นอกุศลวิบาก7ดวงครั้งที่แล้วได้พูดแล้วนะว่าจักขุวิญญาณโสตะคานะชิวหาวิญญาณเวทนาเป็นอุเบกขาส่วนกายะวิญญาณเวทนาไม่เป็นอุเบกขากลายเป็นทุกขเวทนาเพราะเหตุใดยังจำได้กันไหมยังจำได้ไหมใครจำได้ใครจำได้เพราะอะไรจักขุโสตคานะชิวหาเวทนาเป็นอุเบกขากายะไม่เป็นอุเบกขาเป็นทุกข์เป็นสุขขึ้นมาคุณอริราจำได้ไหมคุณชิโลจำได้ไหมแล้วคุณแมวก็ได้เบากระทบรูปเบาอะครับโอเคคุณเสรีนะครับท่านบอกว่าจักขุประสาทก็เป็นรูปเบารูปารมณ์ก็เป็นรูปเบานะครับเพราะก็เป็นรูปอาศัยมหาภูตรูปเรียกว่าอุปาทายรูปนะครับเมื่อรูปเบากระทบรูปเบาเหมือนเอาสำลีมากระทบกันเวทนาก็เลยเป็นอุเบกขานะครับทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นก็เช่นกันนะครับนะครับประสาทลิ้นเป็นรูปเบารสารมรสก็เป็นรูปเบารูปเบากระทบรูปเบาเหมือนเอาสำลีมากระทบกันเวทนาก็เลยเป็นอุเบกขาแล้วทางกายทำไมเป็นทุกข์ครับคุณเสรีทางกายทำไมเป็นทุกข์เบากระทบรูปกระทบรูปหนักครับเบาแล้วตกลงเบากระทบเบากระทบหนักหรือหนักกระทบเบาเป็นหนักกระทบเบานะครับเบาค่ะโอเคนะครับเพราะว่าอารมณ์ที่มากระทบกายประสาทเป็นมหาภูตรูปนะครับมหาภูตรูปเป็นรูปหนักนะครับดังนั้นแม้จักขุกายะประสาทเป็นรูปเบานะครับแต่ถูกมหาภูตรูปที่เป็นรูปหนักมากระทบเปรียบเหมือนเอาค้อนมาทุบสำลีนะเวทนาก็เลยไม่เป็นอุเบกขานะครับเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ด้วยเหตุผลปการชนีนะครับจำกันได้หมดนะใครจำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวคุณสันส่งให้หน้าห้องครั้งที่แล้วก็ส่งไปแล้วเนาะ
เดี๋ยวส่งซ้ำให้อีกทีพวกเหตุผลพวกนี้จะมี นักศึกษาคนหนึ่งเขาชอบมากเขาเก็บหมดเลยนะเขาบอกเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะฮะเหตุผลพวกเนี้ยสรุปย่อๆแล้วก็เขียนเป็นคำจำกัดความนะครับ ดังนั้นเรียนเรื่องอกุศลวิบากแล้วเราได้ประโยชน์อะไรนะคะเราได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรครับเรียนเรื่องอกุศลวิบากได้ประโยชน์อะไรคุณเสรี ตอบก่อนต้องโดนถามบ่อยก็คือเราจะได้พยายามหลีกไม่ให้เกิดอกุศลจิตนะครับอืมไม่ให้ทำอกุศลกรรมนะครับแล้วทำไมอ่ะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะแค่ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าผลของวิบากเนี่ยมันจะนำสู่อบายได้ครับอ๋อส่วนหนึ่งสู่อบายได้ส่วนที่ไม่นำสู่อบายก็เกิดก็ทำให้เราก็คือทุกขเวทนาส่วนที่ไม่สู่อบายไม่ทางกายอย่างเดียวหรอกนะครับทำให้เราเจอเรื่องร้ายๆเจอสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรานะครับบางครั้งเราก็เห็นภาพไม่ดีเช่นเห็นภาพอะไรอะไฟไหม้โรงงานนะครับได้ยินเสียงเสียงคนเขาไม่มีที่อยู่นะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเขาเรียกว่าเสียงไม่ดีแบบทางอ้อมๆไม่ค่อยก่อปัญหากับเราไอ้ปัญหากับเราก็คือเห็นภาพไม่ดีเช่นเห็นภาพคนเอาหินมากรีดรถเมาอ่ะเอาหินมากรีดรถเรานี่ภาพดีไหมไม่ดีนะครับจูงหมามาอึใส่หน้าบ้านเรานะภาพดีไหมไม่ดีนะครับเสียงนะครับเสียงได้ยินเสียงคนมาด่าเราพูดประชดประชันว่าเรานะครับมาใส่ร้ายสิ่งที่เราไม่ได้ทำนะครับทำให้เราเกิดความเสียเสื่อมเสียพวกนี้เป็นอกุศลวิบากนะครับบางครั้งเราอยู่ดีๆต้องไปมีกลิ่นไม่พึงประสงค์มาอยู่ข้างๆเรานะครับเช่นข้างบ้านเราเพราะมาทำธุรกิจฆ่าสัตว์นะครับเชือดไก่เชือดเป็ดโอ้ยกลิ่นนะครับกลิ่นซากศพพวกนี้เหม็นหึงมาบางครั้งเราก็ได้รสอาหารที่แย่ๆนะครับเพราะว่าช่วงที่บางครั้งเกิดเขาเรียกว่าวิกฤตการเข้ายากหมากแพงอาหารดีๆที่เราเคยกินก็ไม่มีนะครับบางคนยิ่งยุคสงครามนะต้องกินแต่อาหารแบบอะไรอย่างปลายข้าวกับผักดองที่พอหาได้นะครับแล้วก็กายสัมผัสไม่ดีอันนี้ก็แสดงไปแล้วนะครับเจ็บปวดนะครับถูกทำร้ายประสบอุบัติเหตุเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพวกนี้ล้วนเป็นผลของกุศลกรรมนะครับที่เราเคยทำมาในอดีตทีนี้ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนเรื่องอกุศลวิบากนะครับครั้งที่แล้วพูดไปแล้วหลายท่านก็คงสรุปไม่ลงตัวครับก็คือเมื่อเราได้รับอกุศลวิบากไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะครับให้เรามีโยนิโสมนสิการว่าอกุศลวิบากเหล่านี้เป็นผลงานของเราเราเคยทำไว้ในอดีตแม้เราลืมกรรมไปแล้วแต่กรรมก็ไม่เคยลืมเรานะครับเมื่อได้ปัจจัยพร้อมเขาก็มาให้ผลกับเรานะครับจากนั้นเรายินดีรับไม่ยินดีรับก็ต้องรับนะครับเพราะว่ามันเป็นวิบากนะครับแต่ถ้ารับแล้วรับอกุศลวิบากแล้ว1เกิดอโยนิโสมนสิการเราจะเกิดความทุกข์ความเครียดความกลุ้มความเศร้าโศกเสียใจจากอกุศลวิบากเหล่านี้นะครับก็เรียกว่ารับอกุศลวิบากแล้วปรุงแต่งอารมณ์ไม่เป็นนะครับก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจเศร้าโศกเสียใจจากอกุศลวิบากที่เราได้รับครับแต่ถ้าเราได้รับอกุศลวิบากแล้วเรามีโยนิโสมนสิการคือข้อ2 2เรามีโยนิโสมนสิการเราพิจารณาโดยแยบคายว่าอกุศลวิบากที่เราได้รับนี้มันเป็นสิ่งที่เราเคยทำไว้กำลังมาให้ผลของให้ผลแก่เราฉะนั้นเรา
ยอมรับในอกุศลวิบากเหล่านี้นะครับถือซะว่าเราได้ใช้หนี้กรรมเก่าไปแล้วบางส่วนหนี้กรรมเก่าจะได้ลดไปบ้างนะครับเพราะทุกครั้งที่เราใช้หนี้กรรมไปแล้วกรรมตัวนั้นให้ผลแล้วก็หมดหน้าที่ของเขาไปแล้วนะครับก็เรียกว่ากรรมให้ผลแล้วก็หมดหน้าที่กรรมตัวนั้นจะไม่ให้ผลซ้ำซ้อนนะครับไม่ให้ผลซ้ำซ้อนอีกนะครับก็ถ้าเกิดใครที่โดนวิบากประเภทเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับให้รู้เลยว่าอดีตทำอกุศลกรรมประเภทนั้นไว้หลายครั้งหลายคราวนะครับดังนั้นการให้ผลก็ให้ผลต่างกรรมต่างวาระตามสมควรนะครับแต่ถ้าอดีตทำไว้น้อยนะครับเวลาเขาให้ผลละอกุศลวิบากประเภทนั้นก็จะไม่มาเกิดกับเราอีกอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นจริงทุกอย่างนะครับแม้เราจะพิสูจน์ไม่ได้กับกรรมที่เราทำไปแล้วในอดีตแต่เชื่อเถอะนะครับพระเจ้าตรัสว่าผู้ที่ไม่เคยทำอกุศลกรรมย่อมไม่ได้รับอกุศลวิบากประเภทนั้นนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์ครับครับผมตามหลักปรมัตถธรรมนี้ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วครับครับแล้ว เราในอดีตอ่ะ ก็คือรูปนามในอดีตของเราเหรอใช่รูปนามขันธ์5ในอดีตไปทำอกุศลกรรมไว้เพราะเมื่อได้ปัจจัยพร้อมรูปนามขันธ์5ในปัจจุบันที่สืบต่อมาจากรูปนามขันธ์5ในอดีตที่เคยทำอกุศลกรรมไว้ก็เลยต้องรับอกุศลวิบากจากรูปนามที่อยู่ในอดีตนั้นได้ทำเอาไว้ก็คือรูปนามอดีตทำอกุศลกรรมรูปนามในปัจจุบันรับอกุศลวิบากโอเคไหมนะคุณเสรีชัดเจนนะแล้วอย่างเงี้ยไอ้ตัวที่มันไม่ตายเลยอ่ะตัวที่มันสืบต่อมาก็คือสัญญาใช่ไหมครับเออจะว่าสัญญามันก็ไม่เชิงนะมันก็คือมันมีการสืบทอดมาในจิตดวงต่อๆไปเรื่อยๆแต่ตัววิบากกับเวลามันไม่ให้ผลนะครับ เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าไอ้ตัววิบากมันอยู่ที่ไหนนะครับตอนที่วิบากยังไม่ให้ผลนะเราไม่สามารถจะบอกได้ว่า ไอ้ตัววิบากนั้นนะมันอยู่ที่ไหนนะครับแต่เมื่อได้ปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่เขาก็โผล่มาให้ผลเราได้ทันทีนะครับมันเรื่องแปลกตรงนี้ถ้ามีอุปมาไว้คุณเสรีเคยฟังหรือยังเรื่องอุปมาเหมือนกับปลูกมะม่วงอ่ะเคยฟังหรือยังครับยังครับอาจารย์ท่านอุปมาเหมือนกับว่าเวลาเราเอาเมล็ดมะม่วงไปปลูกมันก็นะฮะได้ลดน้ำพรวนดินมันก็แตกยอดใบอ่อนไอ้ต้นอ่อนออกมาจากต้นอ่อนมันก็ค่อยๆเป็นต้นโตนะครับจากลำต้นที่ใหญ่ขึ้นก็เริ่มออกกิ่งก้านออกใบผลิใบออกมาพอลำต้นมันเติบใหญ่ขึ้นมาจนแข็งแรงนะครับแข็งแรงดีแล้วออกผลิใบเต็มต้นไปหมดเลยแล้วถามว่าไอ้ตอนที่ผลิใบเต็มต้นน่ะและไอ้ผลม่วงมันอยู่ตรงไหนผลมะม่วงอยู่ไหนอยู่ที่ลำต้นเหรออยู่ในเนื้อไม้เหรออยู่ในกิ่งเหรออยู่ในใบเหรอไม่เห็นอยู่ตรงไหนสักที่เลยนะครับฉะนั้นเราจะบอกว่าไอ้ต้นมะม่วงมันก็อยู่ในต้นนี้แหละไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้ปัจจัยต้นมะม่วงมันก็ยังไม่ปรากฏนะครับไอ้ผลมะม่วงอ่ะมันก็ไม่ปรากฏ ไอ้ผลมะม่วงอ่ะเปรียบเหมือนวิบากนะครับเปรียบเหมือนวิบากพอต้นมะม่วงมันแข็งแรงดีแล้วนะครับมันก็จะออกดอกจากดอกมะม่วงมันก็จะกลายเป็นผลมะม่วงนะครับตอนนั้นแหละผลมะม่วงอ่ะมาแล้วถามมาจากไหนนะครับก็มาจากดอกมะม่วงดอกมะม่วงมาจากไหนก็มาจากไอ้กิ่งมะม่วงนั่นแหละนะครับตอนนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องอุปมาเรื่องของวิบากได้ว่าไอ้ลูกผลมะม่วงเหมือนวิบากเมื่อปัจจัยยังไม่พร้อมเหมือนกับต้นมันยังไม่แข็งแรงผลมันก็ไม่ออกนะครับพอปัจจัยพร้อมผลมันก็ออกมาเองนะครับแล้วถามว่าตอนไม่พร้อมมันอยู่ไหนมันก็ไม่อยู่ไหนอะนะครับมันก็ไม่ได้อยู่ไหนแต่ว่ามันมีเชื้ออยู่ในต้นมะม่วงนั่นแหละฉันได้ฉันนั้น
กรรมที่เราทำไปแล้วอ่ะนะครับตอนที่วิปัจจัยไม่พร้อมเขาก็ยังไม่ให้วิบากแต่มันก็สืบทอดมากับจิตทุกดวงนั่นแหละนะครับจนเมื่อปัจจัยพร้อมเขาก็จะสามารถให้ผลเป็นวิบากได้ทันทีนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับดังนั้นสำคัญฝึกโยนิโสมนสิการเวลารับอกุศลวิบากนะครับโยนิโสแค่นี้ง่ายพอแล้วเราทำไว้เราก็ต้องรับไม่อยากรับก็ต้องรับฉะนั้นไหนๆก็ต้องรับแล้วรับอย่างเต็มใจแล้วกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับอกุศลวิบากนั้น โดยเพราะเคยยกตัวอย่างนะครับเรื่องคุณสิสริญญาให้ปิดไมค์เร็วเดี๋ยวโดน20บาทโดยเพราะยกตัวอย่างนะครับซึ่งรับรองว่าคนในห้องนี้โดนกันมาไม่มากก็น้อยก็คือเคยโดนเขาโกงเงินยืมแล้วไม่จ่ายไม่จ่ายแบบนี้นี่ก็มีไม่จ่ายแบบไม่มีไม่จ่ายก็มีไม่จ่ายแบบมีแต่ไม่จ่ายนะฮะก็มีเยอะนะครับดังนั้นเวลาเราถูกโกงเงินเนี่ยให้เราโยนิโสว่าเราคงเคยไปยืมใครไว้แล้วเราก็ไม่ชำระนะครับเราไม่คืนเขาอาจจะไม่คืนด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแหละนะครับก็คือไม่มีก็ไม่มีก็เลยไม่จ่ายหรือบางทีเราอาจจะตั้งใจโกงเขาปัจจัยเราก็ทำให้เราก็ถูกเขาโกงบ้างนะครับก็ถือซะว่าเราใช้กรรมเก่าไปตอนที่เราช่วยเขาว่าเป็นกุศลนะนะเป็นเราช่วยเขาเป็นกุศลนะแต่เราถูกเขาโกงเป็นอกุศลวิบากของเรานะครับเมื่อเรา สามารถวิเคราะห์เรื่องกรรมและผลของกรรมได้เราจะไม่ทุกข์เลยนะครับอย่างน้อยเราโกงเรามีปัญญาให้เขายืมไปเขาโกงเราก็ไม่ได้ถึงกับหมดเนื้อหมดตัวนะครับเราก็ยังมีกินมีใช้สุขสบายแต่ที่เขาโกงเราเขากลับต้องลำบากหลบซ่อนๆอีกนะครับส่วนคนที่รับไม่ได้ทำใจไม่ได้ถูกโกง1เครียดหาเจ้าหนี้หาลูกหนี้ไม่เจอเครียดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับพอเครียดมากๆความดันโลหิตขึ้นมากๆเครียดต่อเส้นเลือดสมองแตกแล้วไม่เป็นอัมพาตก็เป็นอัมพฤกษ์เป็นหนักหน่อยก็เป็นอัมพาตนะเป็นหนักหน่อยแตกแล้วก็ถึงกับความตายไปเลยก็มีนะครับดังนั้นถ้าเขาทำใจว่าเงินที่เสียไปกับเงินที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่มันยังเยอะกว่าที่เสียไปเยอะเลยนะครับถ้าคิดตรงนี้มันก็ไม่ต้องทุกข์นะครับแต่เพราะว่าอโยนิโสไงไปเสียดายส่วนที่เสียไปแต่กับไม่มามองส่วนที่เหลืออยู่ว่าโอ้ยเราให้เขายืมไปแค่นั้นเราก็ยังเหลือตั้งเยอะเราอยู่เป็นอยู่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราจะหายไปนิดหน่อยช่างมันเถอะนะครับถ้าทำใจได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องทุกข์ทำใจไม่ได้ทุกข์เส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพาตใช้เงินไม่ได้ตอนนี้ใช้ได้เหมือนกันนะใช้รักษาไปไหนก็ไม่ได้คุ้มไหมแบบไม่คุ้มนะครับแต่ทำไมเขาทำใจไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้ฟังธรรมมึงนะครับไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ฝึกโยนิโสมนสิการไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีอาการยึดติดเขาเรียกตัณหานะครับยึดติดเงินค่อนข้างมากให้ความสำคัญกับเงินมากไปหน่อยนะครับพอสูญเสียไปเห็นไหมพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์นะครับก็คือพลัดพรากจากเงินนั่นแหละนะครับก็มาคิดจนทุกข์เสร็จเส้นเลือดสมองแตกไปไหนก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เงินที่เหลือก็ใช้เสวยสุขก็ไม่ได้ต้องเอามารักษานะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่าอีกดังนั้นพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญเราทำใจได้เสียอะไรเสียไปรักษาใจอย่าให้เสียเป็นพอนะครับก็คือเงินเสียก็เสียไปงั้น มีคำแนะนำคำข้อหนึ่งนะครับคำแนะนำข้อหนึ่งถ้าใครมาขอยืมเงินเราใครมาขอยืมเงินเราให้เขาเท่าที่เห็นสมควรนะครับช่วยเขาเท่าที่เห็นสมควรบอกว่าให้ยืมได้แค่นี้สมมุติขอยืมสัก 500,000 ได้ไหมคะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี 500,000 เลยคะคงไม่ได้นะคะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีฉันก็
เงินก็ไม่ค่อยจะคล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนแต่มันก็เรื่องจริงนะดังนั้นถ้าจะช่วยสัก 5,000 ได้ไหมคะเต็มที่เลยนะครับโอ้ 5,000 มันไม่พอไม่พอก็ไม่รู้ทำไงค่ะช่วยได้แค่นี้อ่ะถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะคะนะครับโอ้เดี๋ยวรับรองเดี๋ยวเออ 5,000 ก็ 5,000 ค่ะนะแล้วก็ให้เขายืมไป 5,000 แล้วก็ทำใจล่วงหน้าว่าเงินนี้ไปแล้วไปรับคงไม่กลับมาแล้วนะครับ ถ้าคุณทำใจล่วงหน้าอย่างนี้นะว่าเงินนี้ให้เขายืมไปแล้วไปรับคงไม่กลับมาแล้วเวลามันไม่กลับมาเราก็ไม่ทุกข์ใดๆเพราะเราเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ถ้าได้กลับมาถือว่าเป็นโบนัสนะถือว่าเป็นโบนัสนะดังนั้นมีเหมือนกันนะเงินที่ผมให้เขายืมไปแล้วนึกว่าศูนย์ไปแล้วนะครับแล้วตอนหลังเขามาคืนให้นะครับมาคืนให้ทยอยผ่อนทยอยผ่อนใช้ก็ยังดีนะดังนั้นพอเงินกลับมาผมถือว่าเป็นโบนัสก็เอาเงินนั้นไปทำบุญทำบุญต่อเรียกว่าทำวิกฤตให้เป็นโอกาสขึ้นมานะครับอ่ะโอเคนะเรื่องอกุศลวิบากเอาแค่นี้เนาะมีใครจะถามไหมครับส่วนอกุศลวิบากไม่ต้องมีคำว่าอาเหตุกะข้างหน้านะครับเดี๋ยวกลุ่มต่อไปที่เราจะเรียนก็คืออาเหตุกะกุศลวิบากต้องมีคำว่าอาเหตุกะข้างหน้า เหตุผลก็คืออกุศลวิบากมันมีประเภทไม่มีเหตุอย่างเดียวนะครับส่วนกุศลวิบากมีทั้งที่มีเหตุกับไม่มีเหตุนะครับดังนั้นเวลาเราจะเรียนเรื่องอกุศลวิกุศลวิบากที่ไม่มีเหตุเราก็ต้องเติมคำว่าอาเหตุกะกุศลวิบากนะครับจะได้แยกว่าอันนี้ไม่ใช่มหาวิบากไม่ใช่มหากตวิบากนะแต่ว่าเป็นวิบากที่ไม่มีเหตุประกอบ ส่วนมีเหตุผลข้อหนึ่งนะเขาบอกว่า อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนในคัมภีร์นะครับท่านบอกว่าตัวอกุศลจิตอ่ะมันมีเหตุหมดเลยนะเช่นโลภะมูลจิตก็มี2เหตุก็คือโลภะเป็นเหตุนำโมหะเป็นเหตุหนุนโทสะมูลจิตก็มี2เหตุคือโทสะเป็นเหตุนำโมหะเป็นเหตุหนุนนะครับโมหะมูลจิตมีเหตุเดียวคือโมหะเหตุอย่างเดียวแต่ทำไมให้ผลเป็นวิบากเหตุมันหายไปไหนหมดนะครับเหตุมันหายไปไหนหมดก็มีผู้วิเคราะห์ไว้นะครับว่าท่านบอกว่าเนื่องจากในอกุศลจิตทั้ง12ดวงนั่นแหละมันมีอุทธัจจะเจตสิกก็ไปเกิดร่วมหมดเลยนะครับมันมีอุทธัจจะเจตสิกเข้าไปเกิดร่วมเพราะว่าอุทธัจจะเจตสิกอ่ะเขาอยู่ในกลุ่มของโมจตุกะก็คือโมหะอหิริกะอนุตตปะอุทธัจจะซึ่งไอ้สี่ดวงเนี่ยมันเกิดในอกุศลจิตทั้ง12ดวงฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าด้วยความที่อุทธัจจะเจตสิกนี่แหละนะครับไปทำให้อกุศลเหตุเหล่านั้นอ่ะไม่ตั้งมั่นในอารมณ์นะครับซัดสายอกุศลเหตุเหล่านั้นซัดสายไม่ตั้งมั่นในอารมณ์เวลาไปให้ผลเป็นวิบากไอ้ตัวอกุศลเหตุมันก็ไม่สามารถตามไปในวิบากได้นะครับเพราะถูกอุทธัจจะเนี่ยไปทำลายกำลังความตั้งมั่นให้ลดลงเวลาไปให้ผลเป็นวิบากเลยมีแต่อะเหตุกะอย่างเดียวนะครับอีกทีนะ ท่านบอกอกุศลจิตทุกดวงมีอุทธัจจะเจตสิกเข้าไปประกอบอุทธัจจะทำให้อกุศลเหตุซัดสายไม่ตั้งมั่นในอารมณ์นะครับจึงไม่มีกำลังตามไปในวิบากได้ดังนั้นวิบากของอกุศล12จึงมีแต่อเหตุกะอย่างเดียวนะครับโอเคไหมจำได้ไหมครับจำได้เนาะฟังทันนะมีใครยังฟังไม่ทันบ้างเอาใหม่อีกครั้งได้ไหมอาจารย์เอาใหม่อีกครั้งนะช้าๆนะใครจะจดเอาปากกามาจดนะ
ท่านบอกว่าอกุศล12เวลาให้ผลเป็นอเหตุกะอกุศลวิบากไม่มีเหตุนะครับก็เลยถามว่าตัวอกุศลกรรมมีเหตุแต่ทำไมอกุศลวิบากจึงไม่มีเหตุประกอบนะครับท่านก็บอกว่าเพราะอกุศลจิตทุกดวงมีอุทธัจจะเจตสิกก็ไปประกอบร่วมอุทธัจจะเจตสิกทำให้อกุศลเหตุซัดสายไม่ตั้งมั่นในอารมณ์ด้วยดีดังนั้นเวลาอกุศลให้ผลเป็นอกุศลวิบากตัวอกุศลเหตุนะจึงอ่อนกำลังลงจนไม่สามารถตามไปในอกุศลวิบากได้ดังนั้นอกุศลวิบากจึงเป็นอเหตุกะเพียงอย่างเดียวตาติยมปิ3รอบชัดแล้วนะอาจารย์คะครับผมครับคุณอุสารัตน์ชัดสายยังไงคะก็ชัดสายก็คือทำให้มันไม่ตั้งมั่นในอารมณ์นานนักนะครับก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนชอบอันนี้เดี๋ยวก็ไปชอบอันนู้นโกรธอันนี้เดี๋ยวก็ไปโกรธอันนู้นนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นไออุทธัจจะเจตสิกเนี่ยเขาว่ามีหน้าที่ทำให้สัมปยุตธรรมน่ะมีการสัดสายไม่ตั้งมั่นในอารมณ์ก็คือทำให้เปลี่ยนอารมณ์เร็วดังนั้นไอ้อกุศลเหตุนั่นน่ะพอมันถูกอำนาจของอุทธัจจะเข้าไปรบกวนทำให้มันจะตั้งในอารมณ์นี้นานหน่อยก็ไม่ได้แหน่ทำให้ฉันต้องย้ายอีกแล้วนะครับไอ้กำลังของมันก็ไม่มากไม่มั่นคงนะคะพอกำลังมันสัดสายอุปมาเหมือนอะไรอ่ะผมอุปมาเหมือน เหมือนคุณปลูกต้นไม้สักต้นเนี่ยนะครับแล้วคุณก็ไปโยกมันเล่นเรื่อยๆนะครับไปโยกมันเล่นเรื่อยๆรากมันก็ยึดดินไม่ค่อยค้างอยู่นะครับไอ้รากแก้วรากฝอยที่มันจะยึดดินพอไปโยกมันเรื่อยๆรากมันก็ขาดนะสินะครับไอ้รากก็น่ะเหมือนเหตุเหมือนอกุศลเหตุนะครับพอถูกโยกไปโยกมารากมันขาดนะฮะอันนี้เป็นต้นครับโอเคนะฮะดังนั้นท่านจึงมีแสดงไว้อีกตอนหนึ่งนะครับอีกช่วงอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าอกุศล72นะครับอันนี้เคยแสดงไปแล้วเนาะไอเอกคตานะครับเอกคตาเจตสิกเนี่ยเวลามันประกอบในอกุศลจิต12สามารถเป็นได้เพียงคณิกะสมาธิเท่านั้นนะครับไม่สามารถเข้าไปสู่ความเป็นอุปจารสมาธิได้ส่วนเอกคตาที่ประกอบในมหากุศลจิต8นะครับสามารถเป็นได้ทั้งคณิกะสมาธิและแต่ก็สามารถอบรมพัฒนาขึ้นไปได้จนถึงความเป็นอุปจารสมาธิก็คือมีกำลังสมาธิตั้งมั่นมากๆจนเกือบจะเข้าถึงฌานได้นะครับเหตุผลเพราะว่าในอกุศลจิตทุกดวงมันมีไอตัวอุทธัจจะนี่แหละนะครับอุทธัจจะนี่แหละมาทำให้อกุศลจิตทุกดวงมันซัดสายเปลี่ยนอารมณ์อย่างบ่อยอย่างรวดเร็วนะครับเปลี่ยนอยู่บ่อยดังนั้นอำนาจของอุทธัจจะนั่นแหละจึงทำให้เอกคตาไม่สามารถตั้งในอารมณ์เดียวได้นานๆจนเป็นอุปจาระมันก็เลยเป็นได้แค่คณิกะสมาธินะครับส่วนเอกคตาที่ประกอบในมหากุศลจิต8นะครับมันไม่มีอุทธัจจะมารบกวนจึงสามารถเกิดในกุศลทั่วๆไปก็จะเป็นคณิกะสมาธิแต่เวลาเอาไว้ทำสมถภาวนาเขาสามารถพัฒนากำลังสมาธิขึ้นไปสู่อุปจารสมาธิได้เพราะไม่มีเหตุปัจจัยมารบกวนก็คือไม่มีตัวอุทธัจจะนั่นเองนะครับดังนั้นอุทธัจจะเนี่ยเห็นว่ามันติ่มๆนะมีบทบาทไม่ค่อยเยอะนะแต่มันก็มีผลร้ายลึกๆเหมือนกันนะครับก็อย่าไปประมาทนะอกุศลแต่ละดวงนี่อกุศลเจตสิกแต่ละดวงเนี่ยมันมีบทบาททั้งนั้นครับก็เรียกว่าบทบาทร้ายอย่างชัดเจนกับร้ายอย่างลึกๆนะครับอ่ะโอเคนะครับจากครับผมค่ะขออนุญาตค่ะอย่างนั้นอุทธัจจะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้อกุศลเนี่ยผลของอกุศลเนี่ยเบาลงหรือเปล่าก็ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ
นะครับถ้ามันไม่ช่วยนะมันเป็นการช่วยมันช่วยบางส่วนแหละนะครับมันช่วยบางส่วนแหละทำให้อกุศลแม้อกุศลก็ไม่ได้ตั้งมั่นรุนแรงนักถ้ามันเกิดมันไม่กวนนะอกุศลเวลาทำแล้วไม่มีอุทธัจจะมาแทรกอะอกุศลวิบากถ้ามันมีเหตุขึ้นมาหลังงานเข้าเลยนะครับมันจะมีกำลังมหาศาลเลยนะครับซึ่งก็มีใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ว่าอกุศลจิตทุกครั้งจะต้องมีอุทธัจจะด้วยตลอดต้องมีทุกครั้งสิที่ไม่มีอุทธัจจะก็ไม่มีไม่มีเลยนะเพราะว่าเขาเป็นสาธารณะกับอกุศลจิตทั้ง12ดวงครับมีแน่ๆถ้ามันไม่มีสักบางถ้ามันไม่มีใดบางดวงเดี๋ยวก็อกุศลวิบากมันก็มีเหตุละสินะคะฮะสาธุครับมันดูเหมือนกับมันช่วยให้อกุศลเบาลงตลอดนะครับมันก็ไปช่วยด้านลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังดูแปลกๆฮะใช่ขอบคุณค่ะแต่ก็โอเคนะแต่ว่าแม้จะไม่มีเหตุนะมันก็ไม่ใช่ว่ากำลังจะเบานะแต่ถ้ามันครบองค์กรรมบทโดยเฉพาะไปครบโดยความเป็นอนันตริยกรรมล่ะนะครับแม้จะไม่มีเหตุประกอบเนี่ยก็หนักหนาสาหัสเลยนะครับลงอนรกอเวจีได้เหมือนกันนะครับอ้าวกลับมาตอบครับสาธุครับกลับมาที่อเหตุกะวิบากกลุ่มที่สองชื่อว่าอเหตุกะกุศลวิปากจิต8ดวงนะครับดังนั้นในอเหตุกะกุศลวิปากจิต8ดวงว่าโดยสภาวะเหมือนกับอกุศลวิบากเกือบทุกประการนะครับแต่ว่าเขาเกิดจากผลของกุศลนะครับเขาเกิดจากผลของกุศลจึงทำให้ได้ประสบแต่สิ่งดีๆนะครับดังนั้นอเหตุกะกุศลวิบากเนี่ยเป็นจิตที่เป็นผลของมหากุศลจิต8นั่นแหละนะครับเพราะเราเคยทำมหากุศลจิต8แล้วในอดีตนะครับแต่ว่าเพราะบางครั้งเจตนาบกพร่องบ้างทำให้อำนาจของมหากุศลอ่อนลงนะครับหรือบางครั้งมีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังบ้างนะครับทำให้กำลังของอกุศลน่ะมันอ่อนกำลังนะครับก็เลยทำให้พวกกุศลกุศลนะพูดผิดเปล่าไม่รู้เอาอีกทีนะการทำกุศลบางครั้งก็มีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังทีนี้ไอ้อกุศลที่มาล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยนะครับทำให้พวกกุศลที่มีกำลังค่อนข้างอ่อนนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นยานวิปยุตเนี่ยทำให้อโลภะอโทสะเหตุหรืออโมหะเหตุเนี่ยมันอ่อนกำลังไปได้นะครับมันอ่อนกำลังไปได้นะครับดังนั้นเวลาให้ผลก็เลยกลายเป็นแค่อเหตุกะกุศลวิบากนะครับส่วนพวกมหากุศลที่มีกำลังแรงก็จะให้ผลเป็นมหาวิบากที่มีเหตุนะครับมหากุศลที่กำลังค่อนข้างอ่อนก็จะให้ผลเป็นอเหตุกะกุศลวิบากนะครับแต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะครับเพราะว่า อันนี้เป็นการว่าโดยหลักวิชาการมหากุศลที่มีกำลังแรงบางครั้งก็สามารถให้ผลเป็นอเหตุกะกุศลวิบากได้นะครับเช่นทำมหากุศลที่มีกำลังแรงมากๆนะครับนอกจากทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาตั้ง500ชาติยังได้รับอารมณ์สวยๆงามๆที่เป็นอเหตุกะกุศลวิบากทั้ง500ชาตินั่นแหละนะครับดังนั้นว่าโดยหลักวิชาการเขาบอกว่าเกิดจากกุศลที่มีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังประมาณนั้นเลยทำให้กุศลและเหตุมันหายไปเวลาให้ผลมันก็เลยเหลือแต่พวกอาเหตุกะอันนี้ก็คนละเงื่อนไขนะครับทีนี้ชื่อของอาเหตุกะกุศลวิบากเหมือนกันหมดมันจะเหมือนไม่เหมือนตัวสุดท้ายแค่นั้นเองนะครับดวงที่หนึ่งอุเปกขาสหคตังอุสละวิปากังจักขุวิญญาณัง จิตที่อาศัยจักขุวัตถุเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆเป็นผลของกุศลเห็นรูปารมณ์ที่ดีเห็นรูปสวยๆรูปดีๆเนี่ยนะดวงที่สองอุเปกขาสหคตังกุศลวิปากังโสตะวิญญาณังจิตที่อาศัยโสตะวัตถุเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆเป็นผลของกุศลได้ยินเสียงที่ดีดังนั้นอย่างเช่นพวกท่านน่ะได้เห็นภาพสหายธรรมที่เข้าร่วมฟังธรรมในหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกุศลวิบากทางตา
ได้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์นะครับก็ถือว่าเป็นกุศลวิบากทางหูเป็นต้นดวงที่3อุเปกขาสหกตังกุศลวิปากังคานะวิญญาณังจิตที่อาศัยคานะวัตถุเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆเป็นผลของกุศลกรรมได้กลิ่นที่ดีนะครับก็ทำให้เราได้กลิ่นที่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นกลิ่นหอมอย่างเดียวนะครับท่านบอกว่าในขณะใดที่ไม่มีกลิ่นเหม็นเข้ามารบกวนเขาเรียกว่ากลิ่นสะอาดนั่นแหละไม่มีกลิ่นเหม็นเข้ามารบกวนขณะนั้นถือว่าเราได้กลิ่นที่ดีแล้วนะเพราะไม่มีกลิ่นเหม็นที่เกิดเป็นอกุศลวิบากมาปรากฏนะครับดวงที่4อุเปกขาสหคตังกุศลวิปากังชิวหาวิญญาณังจิตที่อาศัยชิวหาวัตถุเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆเป็นผลของกุศลได้รับรสอาหารที่ดีนะครับดังนั้นคนที่ให้ทานอาหารที่ดีบ่อยๆนะครับโดยเพราะชอบใส่บาตรทำอาหารประณีตใส่บาตรเรื่อยๆเกิดมานะครับจะได้ประสบกับอาหารดีๆตลอดเลยนะครับไม่อดอยากขาดแคลนดวงที่5เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเวทนาแล้วสุขะสหคตังกุศลวิปากังกายวิญญาณังจิตที่อาศัยกายวัตถุเกิดพร้อมด้วยสุขเวทนาเป็นผลของกุศลได้สัมผัสสิ่งที่ดีๆหรือสัมผัสโผฏฐัพพารมณ์ที่ดีนะครับเมื่อวิญญาณ5ดวงได้รับอารมณ์ที่ดีไปแล้วดวงที่6อุเปกขาสหคตังกุศลวิปากังสัมปติชนะจิตตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆเป็นผลของกุศลทำหน้าที่รับอารมณ์ทั้ง5ที่ดีนะคะต่อจากวิญญาณ5ดวงนั่นแหละส่วนดวงที่7อุเปกขาสหคตังกุศลวิปากังสันติระณะจิตตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆเป็นผลของกุศลทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนอารมณ์ทั้ง5ที่ดีปานกลางนะครับฟังดีๆนะตอนนี้ผมว่าจะเติมแล้วก็ลืมเติมเข้าไปนะครับจิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยๆเป็นผลของกุศลทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนอารมณ์ทั้ง5ที่ดีปานกลางรู้สึกเล่มใหม่จะมีแก้ไหมท่านสมาชิกมีใครดูเล่มใหม่อยู่หรือเปล่าเล่มที่ผมใช้ยังเล่มเก่าอยู่นะมีแก้ไหมครับพิจารณาไต่สวนอารมณ์ทั้ง5ที่ดีปานกลางหรือดีธรรมดาไม่มีอาจารย์ไม่มีมีคำว่าไต่สวนไหมมีค่ะไต่สวนก็ไม่มีค่ะไม่มีเอ๊ะไม่มีแสงว่าเล่มเก่าหรือเปล่าเพิ่งได้นะเพิ่งได้ถึงแล้วค่ะต้องดูหน้าหนึ่งนะที่พิจารณาอารมณ์พิจารณาอารมณ์ทั้ง5ที่ดีเฉยๆใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่ามันก็ถูกแล้วนะคะเพราะถ้าจะดูข้างหน้าอันอื่นๆนะก็ที่ดีก็เป็นอุเบกขาหมดอันนี้ก็อุเบกขาก็ต้องที่เท่ากันจริงๆอ่ะมันมีดีธรรมดานะมันต้องเติมว่าที่ดีธรรมดาฉะนั้นข้อฝากท่านเติมเข้าไปในหนังสือแล้วกันนะครับทำหน้าที่พิจารณาและมีคำว่าไต่สวนด้วยนะไต่สวนอารมณ์ทั้ง5ที่ดีเติมว่าคำว่าธรรมดาเข้าไปด้วยนะครับทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนอารมณ์ทั้ง5ที่ดีธรรมดาเดี๋ยวจะให้รู้เหตุผลนะว่าทำไมดีธรรมดาต้องมาดูดวงที่8ดวงที่8โสมนัสสหคตังกุศลวิปากังสันเตระณะจิตตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความดีใจเป็นผลของกุศลทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนอารมณ์ทั้ง5ที่ดียิ่งนะครับเห็นไหมครับมีดียิ่งขึ้นมาแล้วนะครับมีดียิ่งขึ้นมาแล้วเอาละก็กลับมาทำความเข้าใจอีกทีหนึ่งดวงที่หนึ่งเราเคยให้รูปารมณ์ที่ดี
นะคะก็คือเราทำอะไรบางคนนะจะทำอะไรไปทำบุญเนี่ยโอ้โหประดิษฐ์ประดอยด้วยความประณีตงดงามนะคะให้รูปารมณ์ที่ดีกับคนอื่นก็เป็นเหตุให้เราได้รับรูปารมณ์ที่ดีในปัจจุบันบางคนชอบให้เสียงที่ดีกับคนอื่น เช่นพูดกับคนอื่นก็พูดด้วยปิยวาจาพูดจาสุภาพอ่อนโยนนะครับพูดจาแบบเขาเรียกว่ามีปิยะปิมัทุรสวาจานี่แหละนะครับพูดดีไม่ด่าทอใครไม่ว่าร้ายใครนะครับเมื่อให้เสียงที่ดีกับคนอื่นก็จะได้รับได้ยินเสียงดีๆกลับมานะครับหรืออย่างกรณีนี่แหละสอนธรรมะคนอื่นนะครับก็จะเป็นเหตุใหได้ฟังธรรมะดีๆเป็นวิบากกลับมาดวงที่3เราให้กลิ่นดีๆกับคนอื่นเช่นนะคะเวลาจะไปไหว้พระทีเราก็สรรหาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับไปบูชาพระต่างๆนะคะ วิบากเราก็เลยได้กลิ่นที่ดีนะคะดวงที่4ชิวหาวิญญาณกุศลวิบากเวลาเราจะเอาอาหารไปให้คนอื่นนะบางทีเรากินเองเนี่ยอาหารก็ลดธรรมดานะครับพอกินได้บางวันก็กินดีหน่อยบางวันก็กินพื้นๆหน่อยแต่ถ้าเราจะเอาอาหารไปให้คนอื่นเนี่ยเราจะปรุงด้วยความประณีตเป็นพิเศษนะครับนะไม่ว่าจะให้คนอื่นจะไปถวายพระเลี้ยงพระเหมือนกันเราจะจัดปรุงอาหารอย่างดีเลิศเป็นพิเศษกว่าที่เรากินนี่แหละนะครับพวกนี้เวลาเราได้รสอาหารเราก็จะได้รสดีๆในปัจจุบันนะครับและเราให้โพธิภารมณ์ที่ดีกับผู้อื่นนะคะเช่นไรอากาศร้อนเราก็ซื้อพัดลมไปบริจาคนะครับหรือเห็นตามวัดตามวาหรือตามสถานเรียนธรรมะเขาติดแอร์ก็คิดว่าเขาอำนวยความสะดวกให้กับคนมาทำบุญคนมาฟังธรรมเราไม่มีกำลังซื้อแอร์เราก็ร่วมค่าไฟค่าไฟนะครับของเครื่องปรับอากาศเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเราให้โพธิภารมณ์นะหรือจะซื้อผ้าจีวรไปถวายพระแล้วก็เลือกเนื้อที่ประณีตหน่อยเพื่อให้พระคุณเจ้าได้โพธิภารมณ์ที่ดีเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้โพธิภารมณ์ที่ดีอยู่เสมอนะครับบางคนเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่วัยชราวัยแก่เฒ่านะครับเวลาท่านปวดเนื้อปวดตัวปวดเมื่อยนะคะก็ไปบีบเฟ้นนวดเฟ้นให้ท่านหายจากความปวดเมื่อยเหล่านั้นเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้ตัวเราจะได้โพธิภารมณ์ที่ดีในอนาคตเป็นต้นนะครับดังนั้นเมื่อเราได้รับอารมณ์ที่ดีทั้ง5แล้วให้ตัวอุเบกขาสันติระนะขอโทษอุเบกขากุศลวิบากสัมปติชนะก็จะรับอารมณ์ทั้ง5ที่ดีต่อนะครับแล้วไปไหนเอาไปส่งให้สันติระนะแหละทีนี้ท่านบอกว่าไอ้กุศลวิบากอ่ะมันกลายเป็นมี2อารมณ์ขึ้นมากุศลวิบากมันมี2อารมณ์ขึ้นมาก็คือมันมีอารมณ์ดีธรรมดาก็คือเวลาเราให้คนอื่นไปเราให้แบบดีธรรมดาไม่ได้ดีเลิศไม่ได้ให้ประณีตมากกับอีกดวงหนึ่งเป็นผลของกุศลที่มีกำลังมากก็คือเราทำอะไรด้วยความปราณีตเป็นพิเศษเวลาเราได้วิบากอ่ะเราจะได้รับวิบากที่ดีมากนะครับดีมากกว่าให้แบบความปราณีตปานกลางนั่นแหละนะครับ ทีนี้ถ้าเราได้รับอารมณ์ทั้ง5ที่ดีธรรมดาอุเบกขาสันติระนะกุศลวิบากนี่แหละ จะทำหน้าที่พิจารณาไต่สวนอารมณ์ดีธรรมดานั้นแต่ถ้าขณะใดเราได้รับอารมณ์ดียิ่งนะคะตัวโสมนัสสันติระนะจะมาเป็นตัวพิจารณาไต่สวนอารมณ์ดียิ่งนะครับก็แปลว่าอารมณ์ฝ่ายกุศลวิบากมี2ประเภทคือดีธรรมดากับดียิ่งนะครับถามว่ามันต่างกันยังไงยกตัวอย่างนะให้ดีธรรมดาเช่นอะไรลูกเงินเดือนออกแม่เงินเดือนออกแบ่งให้แม่ใช้สัก 2,000 นะคะให้คุณแม่ใช้นะคะดีลูกแม่พอใช้หรือเปล่าล่ะพออยู่จ้ะแม่นะคะให้ 2,000 เดือนนึงก็ให้ 2,000 ถามว่าเยอะไหม
มันก็โอเคอ่ะมันก็ไม่เยอะมากแต่ก็ดีอ่ะลูกได้ทำคำกตัญญูกตเวทีต่อแม่นะครับก็ถือว่าเป็นอารมณ์ดีธรรมดานะแต่ถ้าเกิดตอนสิ้นปีนะครับลูกเอาเงินมาให้แม่คุณแม่คะลูกได้โบนัสมานะได้โบนัสมาแสนหนึ่งลูกเอามาให้คุณแม่ 50,000 โอ้โห 50,000 เนี่ยเทียบกับ 2,000 นี่ 50,000 นี่ดียิ่งเลยเนาะนะครับสำหรับลูกที่เงินเดือนไม่ได้สูงมากเนาะนะครับแต่ลูกบางคนเงินเดือนสูงๆเวลาโบนัสออกมาเนี่ยโอ้โหเอาเงินเป็นแสนแสนมาให้คุณแม่อย่างเงี้ยนะพวกนี้เขาเรียกอารมณ์ดียิ่งนะครับเอาละแล้วก็ได้เห็นว่าอเหตุกะกุศลวิบากนะมี8ดวงเพราะว่ามันเพิ่มโสมนัสสันติระมาดวงหนึ่ง ปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นว่าฟังดีๆนะปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นว่า แล้วอกุศลวิบากนะทำไมไม่มี8ดวงบ้างล่ะทั้งที่อกุศลวิบากนะมันมีอารมณ์ไม่ดีธรรมดากับไม่ดียิ่งเหมือนกันนะแล้วทำไมไม่แยกฮะแล้วทำไมไม่แยกห้องสองใครลืมปิดไมค์คุณพัชรพลครับที่หลังเข้าปุ๊บกดปิดไมค์ก่อนเลยเนาะจะได้ไม่เสียสะดุดการบรรยายอกุศลวิบากมันก็มีอารมณ์ไม่ดีธรรมดากับไม่ดียิ่งทำไมไม่แยกนะครับเดี๋ยวท่านก็ถามว่าและอะไรเป็นอารมณ์ไม่ดีธรรมดาอะไรเป็นอารมณ์ไม่ดียิ่งนะครับเช่นทำตังตกหายไปสัก20บาท50บาทหรือ100บาทนะครับถามว่าเงินหายไม่ประมาณไม่เกิน100บาทเนี่ยอารมณ์ไม่ดียิ่งไหมมันก็เสียดายไหมเสียดายแต่เสียดายนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นอารมณ์ไม่ดีธรรมดาแต่ถ้าทำเงินหายเป็นหมื่นนะครับไปเบิกธนาคารจะไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเป็นหมื่นเลยใส่เข้าไปในถุงปรากฏว่าถุงมันปิดกาวไม่แน่นกาวมันถุงรั่วเงินเป็นหมื่นหายแวบไปนะครับตอนเข้าบ้านเปิดถุงเห็นแต่ถุงเปล่าเงินเป็นหมื่นหายวับอันเนี้ยอารมณ์ไม่ดียิ่งเลยนะครับใจหายหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยตายแล้วเงินฉันหายไปไหนตั้งเป็นหมื่นแย่แล้วฉันนะครับฉะนั้นอกุศลวิบากมันมีอารมณ์ไม่ดีธรรมดากับไม่ดียิ่งนะครับเล็กกรณีหนึ่งเป็นคุณสุภาพสตรีส่วนใหญ่นะสุภาพบุรุษก็คงจะด้วยแหละเวลาเข้าห้องน้ำนะจะถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยนะเข้าไปเห็นบนเพดานมีจิ้งจกวิ่งเล่นกันอยู่2ตัว3ตัวนะครับถามว่าเสียวไหมบางคนบอกเออบางคนบอกเออเอาละคุณโน้ตนะปิดทันนะยังไม่ทันโดนน้องจะถามไปถึงเห็นบนเพดานมีจิ้งจกวิ่งเล่นกันอยู่ 2-3 ตัวถามว่ามันเสียวๆไหมมันก็กลัวเหมือนกันนะก็เออแกอย่าเล่นกันอยู่ข้างบนนะแกอย่าโดดลงมานะนะก็ยังพอจะถ่ายหนักถ่ายเบาได้อยู่นะนะแต่ก็ถ่ายแบบมองๆระวังก็ถือว่าจิ้งจกเป็นอารมณ์ไม่ดีธรรมดานะแต่ถ้าเข้าไปในห้องน้ำปิดประตูปั้งกำลังถอดผ้ามองบนเพดานมีตุ๊กแกตัวโตนะครับสีเขียวลายพลอยน้ำตาลตาก็โปนๆ น่ารักเชียวนะครับตุ๊กแกเนี่ยรับรองได้ว่าเป็นอารมณ์ไม่ดียิ่งนะครับไม่สามารถจะทนอยู่ในห้องนั้นได้แล้วนะครับต้องรีบเปิดประตูเพ่นลงมาข้างนอกก่อนนะครับฉะนั้นถ้าเทียบแล้วจิ้งจกเป็นอารมณ์ไม่ดีธรรมดาตุ๊กแกเป็นอารมณ์ไม่ดียิ่งนะครับอ้าวที่ยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นนะว่าอารมณ์ไม่ดีมันก็มีไม่ดีธรรมดากับไม่ดียิ่งเหมือนไอ้ที่ดีก็มีดีธรรมดากับดียิ่งทีนี้แล้วทำไมอกุศลวิบากไม่แยกอารมณ์ท่านก็บอกว่ามันจริงๆมันก็มีไม่ดีธรรมดากับไม่ดียิ่งนะแต่มันแยกไม่ได้นะครับถามว่าทำไมแยกไม่ได้แยกแล้วมันเกิดปัญหาน่ะสินะครับเกิดปัญหาไงเขาบอกว่าถ้าอารมณ์ดียิ่ง
สันติรณะที่มาไต่สวนต้องเป็นโสมนัสสันติรณะถ้ามันไม่ดียิ่งให้สมนั้นไอ้สันติรณะที่มาไต่สวนก็ต้องเวทนาตรงข้ามกับโสมนัสน่ะสิมันก็ต้องเป็นโทมนัสสันติรณะนะฮะมันก็ต้องเป็นโทมนัสสันติรณะทีนี้ไอ้โทมนัสสันติรณะเนี่ยมันเกิดไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวโทมนัสเวทนาคือความเสียใจอ่ะมันเป็นอกุศลความเสียใจเป็นอกุศลมันเกิดในโทสะมูลจิตได้เท่านั้นมันไม่สามารถไปประกอบในวิบากชาติได้ซึ่งไอ้ตรงอเหตุกะวิบากพวกนี้เป็นวิบากชาติทั้งหมดเลยนะฮะดังนั้นเมื่อโสมนัสเวทนาเกิดในวิบากไม่ได้เขาก็เลยไม่แยกอารมณ์ฝ่ายอกุศลวิบากเป็นสองอย่างก็จับรวมกันเป็นอารมณ์เดียวไม่ต้องไปแบ่งบอกว่ามันเป็นอารมณ์ไม่ดีละกันนะครับแล้วก็ใช้อุเบกขาสันเตระณะอกุศลวิบากพิจารณาไต่สวนไปพร้อมๆกันนั่นแหละก็คือไม่แยกนะครับไม่แยกมีท่านใดฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจถามได้นะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยมีในหนังสือแต่ว่าหนังสือเขาเขียนแล้วค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งผมก็ขมวดเข้ามาให้เหลือน้อยๆให้เข้าใจฟังและเข้าใจง่ายๆนะแต่ท่านจะง่ายหรือเปล่านี่เรื่องนะมีใครฟังไม่ทันบ้างมีใครฟังไม่ทันบ้างมีใครจะให้ทวนบ้างขออาจารย์ทวนอีกครั้งค่ะเข้าใจหมดแล้วฮะว่าไงครับทวนด้วยค่ะฮะทวนอีกทีนะโอเคคุณขอมาเราจัดให้นะคะอีกทีนะท่านบอกว่าอกุศลวิบากนะความจริงมันก็มีสองอย่างแล้วก็คือรับอารมณ์ที่ไม่ดีธรรมดาดวงหนึ่งอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวอย่างหนึ่งกับอารมณ์ไม่ดียิ่งก็อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งว่าโดยสภาวะก็มีอยู่นะเพราะว่ายกตัวอย่างให้แล้วนะครับทีนี้ถ้าแบ่งอารมณ์ขึ้นมาเป็นสองอย่างล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านบอกว่ามันจะเกิดปัญหาเรื่องของเวทนาขึ้นก็คือนะครับถ้ามีการรับอารมณ์ดียิ่งสมสันติรณะที่มาไต่สวนเวทนาเป็นโสมนัสนะครับถ้ามีแบ่งเป็นอารมณ์ไม่ดียิ่งสันติรณะที่มาพิจารณาไต่สวนเวทนาก็ต้องตรงข้ามกับโสมนัสก็คือเป็นโทมนัสสันติรณะนะครับแต่โทมนัสเวทนามันเป็นอกุศลความเสียใจมันเป็นอกุศลมันเกิดกับอกุศลจิตได้เท่านั้นก็คือเกิดที่โทสะมูลจิตสองดวงโทมนัสเวทนาจะมาเกิดในวิบากจิตไม่ได้นะครับดังนั้นเมื่อมีข้อขัดข้องทางเรื่องของเวทนานะครับที่โทมนัสเวทนาเกิดกับชาติวิบากไม่ได้ท่านจึงไม่แยกอารมณ์ในฝ่ายอนิจจารมณ์นะครับที่เป็นอกุศลวิบากนี่แหละท่านก็จับมารวมกันแล้วก็บอกว่ามันเป็นอกุศลวิบากเฉยๆไม่ได้บอกว่าดีมากหรือไม่ดีหรือไม่ดีมากหรือไม่ดีธรรมดานะครับแล้วก็ใช้อุเบกขาสันติรณะดวงเดียวนั่นแหละพิจารณาไต่สวนไปพร้อมกันนะครับก็เลยอกุศลวิบากที่เป็นสันติรณะก็เลยมีแค่ดวงเดียวนะครับโอเคไหมพอได้เนาะคุณอ้วนจดทันไหมคุณอ้วนต้องมาแกงไม่จดค่ะไม่จดจังค่ะฟังเข้าใจแล้วว่าไงครับหนึ่งนะคะอกุศลวิบากจิตเนี่ยเป็นวิบากจากอกุศลจิตทั้ง12ดวงถูกต้องได้ถูกต้องที่1ในอกุศลจิตนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับโทสะมูลจิตทีนี้โทสะมูลจิตเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยวิบากของมันเนี่ยมันส่งไปที่ไหนคะมันก็ส่งไปทั้ง7ดวงนั่นแหละนะครับส่งไปทั้ง7ดวงนั่นแหละก็คือมันทำให้ต้องได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีนะครับเพราะเวลาเราโกรธแล้วเราทำอะไรไม่ดีออกไปด้วยหน้าตาด้วยอาการด้วย
พฤติกรรมไปทำร้ายเขาบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็เลยได้รับอารมณ์ทางทวารทั้ง5เหล่านี้ค่ะแต่แปลกว่าถ้าโทสะแรงจัดมากๆเนี่ยมันไม่มีวิบากดวงไหนที่รับได้แบบไม่แบบไม่ดีแบบไม่ดียิ่งอะค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกคืออย่างนี้คืออย่างนี้มันมานะมันมีไม่ดีธรรมดากับไม่ดียิ่งแหละแต่เขาไม่แยกไงก็เลยบอกว่ารับอารมณ์ที่ไม่ดีจริงๆมันมีไม่ดีธรรมดากับไม่ดียิ่งถ้าเราไปทำร้ายเขารุนแรงเราก็เจ็บปวดรุนแรงถ้าเราไปทำร้ายเขาเจ็บน้อยๆเราก็เจ็บน้อยๆประมาณนั้นก็ยังที่มันเป็นอุเบกขาเวทนานะคะก็แปลกใจอ๋ออุเบกขาเวทนานี้มันไม่ได้เกี่ยวกับผลของกรรมมันเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางทวารไงเมื่อกี้บอกแล้วว่าไอ้รูปเบากระทบรูปเบามันก็เลยเป็นอุเบกขานะครับแต่ไอ้ทางกายเนี่ยมันมหาภูตรูปรูปหนักมันกระทบมันก็เลยเป็นปัจจัยให้ได้รับวิบากที่เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมานะครับแต่ว่าไอ้เวลารับอารมณ์ที่เช่นเราถูกเขาด่าหยาบคลายเนี่ยถามว่าถูกเขาด่าแล้วเจ็บหูไหมใช่ไม่เจ็บหูมันเฉยๆแต่ว่ามันได้ยินแล้วมันส่งสัญญาณไปที่ใจว่ามันด่าเราตอนนี้เราเจ็บใจละนะครับถ้าเราเกิดอโยนิโสเราก็ด่าเขากลับเผลอๆไม่ด่ากลับเฉยๆจะไปตบตีทำร้ายเขาอีกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเกิดจากการปรุงแต่งอารมณ์ที่มาทางอกุศลวิบากนี่แล้วอีกทีหนึ่งแต่ตอนขณะรับเฉยจริงๆนะเห็นภาพไม่ดีก็เฉยได้ยินเสียงไม่ดีก็เฉยกลิ่นจะเหม็นคันตอนเหม็นก็เฉยตอนอาหารรสไม่อร่อยถูกลิ้นก็สักแต่ว่ารู้รสอาหารที่ไม่อร่อยก็เฉยแต่กระทบทางกายมันไม่สุขกระทุกแหละนะครับมันไม่เฉยแล้วแค่นั้นเองอีกคำถามได้ไหมคะได้ครับตอนต้นนะคะที่อาจารย์พูดว่าอกุศลจิตมีตอนทำกรรมก็มีเหตุแต่ตอนรับวิบากเหตุหายไปไหนนะครับอาจารย์จะอ้างว่าจากอุทจักจิตผมไม่ได้อ้างอาจารย์ภายหลังเขาวิเคราะห์กันเขาบอกอุทจักไปตัวเนี้ยไปรบกวนอกุศลเหตุให้อ่อนกำลังให้อ่อนกำลังนะคะอันนี้เข้าใจแล้วที่จะถามต่อคือว่าดวงเนี้ยค่ะดวงที่7เนี่ยค่ะที่จะนำไปปฏิสนธิในอบายภูมิ4ได้มันหมายถึงวิบากป่ะคะมันเป็นวิบากที่เอาอธิบายเพิ่มมันมีอุทธัจจะเกิดร่วมแหละตอนทำกรรมน่ะแต่ว่าไอ้เวลาทำมันทำรุนแรงแม้มันจะซัดสายมันก็ซัดสายอย่างรุนแรงนะครับมันก็ยังแรงอยู่นะครับเช่นไปฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างเงี้ยแล้วดังนั้นไอ้อำนาจกรรมมันแรงนะครับอำนาจกรรมมันแรงแรงกว่าอุทธัจจะแรงแต่ว่าอุทธัจจะมันก็เกิดร่วมนั่นแหละนะครับเกิดร่วมนั่นแหละเพียงแต่ว่ากำลังกรรมที่รุนแรงก็เลยให้ผลเป็นวิบากที่รุนแรงแค่นั้นเองนะครับแต่ทั่วไปเนี่ยอุทธัจจะมันจะซัดสายทำให้ไม่ตั้งมั่นคือมันไปฆ่าพ่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ซัดสายไปฆ่าแม่ต่ออะไรเงี้ยนะครับพ่อแม่นะลุมด่าลูกมันกำลังบ้าเมายาบ้านะก็เลยไปฆ่าพ่อเสร็จอุทธัจจะก็ซัดสายไปฆ่าแม่ต่ออะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นหรือว่าตั้งมั่นคะไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมันย้ายซัดสายแต่ว่าแม้จะซัดสายแต่ตัวกรรมมันมีกำลังแรงนะครับไอ้อกุศลกรรมมีกำลังแรงมันก็เลยรับผลกรรมก็แรงหน่อยถ้ากรรมอกุศลกรรมทำกำลังอ่อนและไม่รุนแรงมากรับผลวิบากก็ไม่รุนแรงมากก็ตามกรรมที่ทำนะก็อาศัยตัวกรรมเป็นขึ้นกับตัวกรรมตัวกรรมเป็นตัวกำหนดวิบากว่าเจตนารุนแรงมากหรือกรรมที่ทำมันไร้แรงมากวิบากก็แรงพอพูดถึงเนี้ยขอแถมอีกนิดหนึ่งนะแถมนิดหนึ่งมันเกินความรู้นิดเดียวไม่เยอะหรอกเขาบอกว่าอกุศลจิต12นำเกิดได้แค่11ดวงนะก็คือไอ้ดวงที่12อ่ะโมหะอุทธัจจะโดยลำพังไม่นำเกิดเพราะกำลังมันอ่อน
โมหะอุทธัจจะไม่นำเกิดเพราะกำลังอ่อนอ่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเหตุเดียวคือโมหะเหตุนะครับมีอกุศลเจสิกก็น้อยคือโมจตุกะ4เท่านั้นไม่มีกำลังหนุนจากอกุศลเจตสิกดวงอื่นเลยนะครับกำลังมันก็เลยน้อยแถมอุทธัจจะไปทำให้โมหะดวงนี้มีกำลังซัดสายไม่ตั้งมั่นอีกมันก็เลยอ่อนจนไม่สามารถนำเกิดในอบายได้นะครับดวงอื่นอย่างเช่นโมหะวิจิกิจฉาแม้จะมีเหตุเดียวนะครับแม้จะมีอุทธัจจะแต่มันมีวิจิกิจฉาเจตสิกเป็นอกุศลเจตสิกไปเสริมกำลังให้กับโมหะดวงที่หนึ่งมันจึงนำเกิดได้นะอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะอีกทีนะโมหะอุทธัจจะดวงที่12ไม่มีกำลังนำเกิดในอบายเพราะว่ามันมีเหตุเดียวกำลังค่อนข้างน้อยนะครับมันมีอกุศลเจตสิกก็น้อยมีแค่4ดวงไม่มีกำลังเสริมจากอกุศลเจตสิกอีก10ดวงแม้แต่ดวงเดียวเลยนะครับแถมยังมีอุทธัจจะทำให้โมหะดวงนี้ซัดสายเปลี่ยนอารมณ์บ่อยกำลังก็เลยน้อยนำเกิดไม่ได้ส่วนโมหะวิจิกิจฉา แม้จะมีเหตุเดียวแม้จะมีอุทธัจจะแต่มันมีวิจิกิจฉาเจตสิกเป็นอกุศลเจตสิกมาเพิ่มกำลังให้อีกหนึ่งดวงก็เลยสามารถนำเกิดได้ค่ะอันนี้แถมให้สั้นๆนิดหนึ่งโอเคไหมครับว่าไงครับเชิญครับอกุศลวิปากจิตที่ว่าข้อที่7นะคะที่อาจารย์บอกว่าเป็นอุเบกขาหรือโทมนัสนี่รวมอยู่ในอันเดียวกันแล้วทีนี้ผลที่จะทำให้เกิดในอบายเนี่ยมันเท่ากันไหมคะรุนแรงเท่ากันไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะครับถ้าสมมุติว่าคนที่รับอารมณ์ไม่ดีมากนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาปรุงแต่งลงสู่ชวนะแล้วเนี่ยมันจะมีกำลังของโทสะค่อนข้างรุนแรงนะครับมีกำลังของโทสะค่อนข้างรุนแรงนะครับเช่นถ้าถูกเขาชกสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เป็นอกุศลวิบากที่แบบไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าโดนเขาเอามีดแทงเนี่ยนะครับเอามีดแทงเนี่ยหรือปืนยิงเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับตายนะเวลารู้ว่าถูกเขาทำร้ายรุนแรงมันเจ็บมากๆเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดโทสะได้รุนแรงไปฆ่าเขาตายกลับเลยก็ได้นะครับฉะนั้นอกุศลวิบากน้อยๆนะครับมันก็เป็นเหตุให้เกิดอกุศลที่มีโทสะที่มีกำลังไม่มากนะครับอกุศลวิบากที่มีกำลังมากมักจะเป็นปัจจัยนะครับที่เป็นอารมณ์ไม่ดียิ่งอ่ะปัจจัยให้เกิดโทสะที่มีกำลังรุนแรงได้นะครับเวลาทำกรรมมันก็จะแรงกว่าดังนั้นลืมบอกไปนะว่าไอ้อกุศลวิบาก7ดวงเนี่ยถ้าเรารับแล้วเราเกิดอโยนิโสมันจะเป็นเหตุให้เราเกิดโทสะมูลจิตนะครับมันจะเป็นให้เราเกิดโทสะมูลจิตจะโกรธแรงกดค่อยแล้วแต่อกุศลวิบากที่รับหรือจะเสียใจมากเสียใจน้อยแล้วแต่อกุศลวิบากที่รับว่าเรื่องราวนั้นมันไม่ดีธรรมดาหรือไม่ดีมากแค่นั้นเองนะครับโอเคไหมครับคุณศิริลักษณ์เพียงแต่ว่ามันมีไม่ดีธรรมดากับไม่ดีมากแต่เขาไม่ได้แยกไงก็เลยบอกว่าไม่ดีรับอารมณ์ที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าดีอ่ะเขาจะแบ่งเป็นรับอารมณ์ที่ดีธรรมดากับดีมากนะครับเพราะว่าโสมนัสเวทนาเขาเกิดกับจิตได้ทุกชาติเลยอกุศลก็มีกุศลมีวิบากมีกิริยาก็มีนะครับอ่ะโอเคทีนี้ขอนิดนึงค่ะคุณรัตนาเชิญครับว่าที่เราตั้งชื่อเขาดวงที่7นะคะเบกขาสหกตังอกุศลวิปากังสันติระณจิตตังถ้าพูดถึงชื่อเขามันก็ไม่ตรงตามสภาวะความเป็นจริงนะคะอาจารย์ถ้าพูดถึงเราเทียบกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นค่ะมันก็ไม่ได้เป็นอุเบกขาแต่ที่อาจารย์อธิบายมาเข้าใจแต่ถ้าพูดถึงจริงๆค่ะชื่อเขาอุเบกขาแต่สภาวะมันไม่ใช่มันไม่อุเบกขาแต่ว่ามันแยกไม่ได้มันแยกไม่ได้แยกแล้วมันจะเกิดเหตุขัดข้องทางด้านเวทนาเขาก็เลยไม่แยกนะครับอันนี้เป็นสาเหตุ
นะเป็นเหตุผลที่ทำไมมีดวงเดียวนะครับค่ะแล้วก็ตอนต้นค่ะอาจารย์ตอนที่อาจารย์พูดตอนต้นนะคะที่พูดถึงที่ถามว่าดวงไหนแบบว่านำผลเกิดที่ไร้แรงกว่ากันมีผลที่ไร้แรงห้ากับเจ็ดดวงที่ห้าคือปัจจุบันเจ็ดคือในอนาคตใช่ใช่ใช่นี่อาจารย์พูดไม่ทราบว่าพอดีจดไม่ทันค่ะครับแต่ในความคิดว่าอาจารย์บอกว่าพวกเราเนี่ยคงไม่ไปสู่อบายด้วยดวงนี้เพราะว่าดวงนี้เนี่ยต้องทำหากจะต้องทำอกุศลกรรมครบองค์แต่พวกเราคงไม่อยู่ในประเภทนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เมื่อกี้ใช่ใช่ส่วนหนึ่งใช่ส่วนหนึ่งแต่คือยังมีอีกส่วนหนึ่งอาจารย์พูดก็มันนึกถึงคำพูดของพระพุทธองค์ค่ะว่าคนที่เกิดเป็นมนุษย์อะโดยเปอร์เซ็นต์แล้วเรียกว่าแทบจะเกือบหมดอะค่ะที่จะไปตกไปสู่ในอบายหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านที่จะขึ้นสวรรค์ใช่ครับที่อาจารย์บอกว่าเหมือนขนเหมือนเขาโคกับขนโคถูกต้องครับใช่เพราะฉะนั้นใช่ก็เขาโคก็เท่ากับที่เป็นตัวสุคติขนโคก็ส่งไปอบายเพราะฉะนั้นใช่พระนนเรียนกราบทูลถามพระพุทธองค์ก็เปรียบเทียบว่าคนที่โชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะแล้วทำกุศลอกุศลมากกว่ากันส่วนใหญ่เรียกว่าอกุศลหมดนะคะตกอบายหมดนะคะตอนนี้อาจารย์บอกว่าพวกเราคงไม่ไปอยู่ในประเภทนั้นก็เลยขัดกับคำสอนของพระพุทธองค์หรือเปล่าอะค่ะน่าจะผมบอกน่าจะหมายถึงอะไรเพราะว่าหลังจากเราเรียนอภิธรรมแล้วเนี่ยถามว่ามีใครไหมไปทำอกุศลกรรมบถนะครับผมก็พยายามจะเน้นนะอย่าฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปผิดในกามนะครับอย่าไปพูดเท็จให้คนเกิดความเสียหายอย่าไปยุให้คนทะเลาะกันอย่าไปด่าพูดจาด่าว่าคนเสียให้หายแล้วก็อย่าพูดเพ้อเจ้อที่มันมีโทษมากเพ้อเจ้อผมจะเน้นนะว่าเพ้อเจ้อต้องมีโทษมากนะก็คือเช่นอะไรนะครับไปนินทาคนมีคุณธรรมสูงสูงอะไรเงี้ยนะครับนินทาคนที่คนดีๆมีคุณธรรมเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแม้แต่ที่ผมบอกอะสมมุติเทพเนี่ยน่ากลัวนะคนที่เอาสมมุติเทพมาว่ามาล้อเลียนสมมุติเทพคือพระราชามหากษัตริย์มีอันตรายนะครับแต่ถ้าเราคุยเล่นสนุกสนานกันเล็กๆน้อยๆไอ้พวกนี้มันเป็นสัมผัสปรปะไม่นำสู่อบายนะครับแล้วก็อย่าไปเพ่งเล็งอยากได้ของที่ไม่ชอบไม่ควรอย่าไปอาฆาตพยาบาทไปแช่งใครในใจแล้วก็อย่าไปเห็นผิดไม่เชื่อบุญบาปไม่เชื่อผลของกรรมพวกนี้ซึ่งว่าโดยสภาวะพวกเราไม่น่าจะมีไอ้อกุศลกรรมบท10ข้อนี้นะครับที่มันจะมีกำลังนำเกิดอบายได้นะครับดังนั้นแล้วยิ่งเราเรียนธรรมะกันเป็นอาจินกรรมเนี่ยตอนเราเรียนเรื่องกรรม16เราบอกแล้วว่าอาจินกรรมมันมีโอกาสส่งผลนำเกิดได้ค่อนข้างมากเลยเพราะว่ามีการเสพคุ้นบ่อยๆเกิดความชำนาญนะครับแล้วเราก็ทำมหากุศลกันอยู่เป็นเนืองนิดนะฮะไอ้กุศลเหล่านี้ที่เราทำหลังๆมันจะมีโอกาสนำเกิดมากกว่าอกุศลที่เราทำไปก่อนๆนะครับพอยิ่งเราทำใกล้ตายมากเท่าไหร่กุศลนั้นจะเป็นอาสนกรรมได้อีกดังนั้นเปอร์เซ็นต์ผมถือว่าเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากนะครับแต่ผมไม่ได้บอก 100% นะมันไปสรุปกันอีกทีหนึ่งตอนใกล้ตายว่าเราจะน้อมจิตให้อยู่กับกุศลที่เราทำกันอยู่เป็นประจำนี้แหละได้แค่ไหนนะครับถ้าเราทำได้สุคติแน่นอนนะฮะพอได้ไหมคุณรัตนาครับที่อาจารย์วิเคราะห์มาก็มีเหตุผลนะคะแต่ถึงแต่ว่าก็คือขึ้นอยู่กับนาทีวินาทีสุดท้ายที่เขาสามารถใช่ค่ะจิตของเขาสามารถใช่แล้วก็ถึงตรงกุศลเปล่าเพราะฉะนั้นคือคิดว่ามองอีกประเด็นหนึ่งกับอาจารย์นะคะมองว่าจะไปดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวจิตตัวจิตที่เราสามารถพาเขาไปอยู่ที่ไหนหมายถึงว่าเราจะต้องทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยตรงจิตเราตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นแค่อยู่ที่การปฏิบัติ
อยู่ที่การปฏิบัติมากกว่าอยู่ที่ที่เราเรียนรู้ต่างๆนะคะถ้าเราเรียนไปเราไม่ปฏิบัติมันก็อาจจะมาช่วยได้ส่วนหนึ่งถ้าวิบากเราดีหมายถึงว่าคุณของคุณเราทำมาดีที่เป็นอาชีพกรรมมันก็มาปรากฏแต่ถ้าถึงแม้เราจะทำกุศลมากมายเยอะแยะไปหมดอย่างนี้ค่ะทำไปเราไม่ได้แบบทำไปโดยศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาอะไรอย่างนี้อาจารย์กำลังนึกถึงว่าเอ๊ะส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่จิตสุดท้ายที่เราฝึกมาดีแล้วอย่างนี้ค่ะพอถึงจะสามารถนำเราไปสู่สิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่มีการฝึกก็คือถ้าอาสันกรรมทำบ่อยๆอาชีนกรรมโอเคก็ไปสู่สิ่งที่ดีแต่ถ้าทำบุญบ่อยๆแต่ไม่มีการสุขจิตนะคะก็อาจจะไม่ไปสู่สุคติประมาณนั้นนะคะอาจารย์ทีนี้โอเคเข้าใจที่คุณพูดทีนี้ไอ้การปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องไปปฏิบัติสมถวิปัสสนาอย่างเดียวแค่สองอย่างนั้นนะการที่เราเรียนธรรมะแล้วเรารู้ว่าอะไรเป็นบาปเราลดละบาปอกุศลเราให้น้อยลงเวลาเรารู้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นกุศลเราก็เจริญกุศลเพิ่มพูนขึ้นไปมากมายเลยนะครับดังนั้นการเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องก็คือลดละอกุศลเพิ่มพูนกุศลอันนี้ก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันซึ่งไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติสมาธิหรือเจริญวิปัสสนาการปฏิบัตินี้ก็สามารถช่วยตอนใกล้ตายได้เยอะแล้วนะครับส่วนการปฏิบัติสมถะโอเคมันก็จะมีกำลังมากขึ้นมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ถ้าเรามีสมาธิจดจ่อกับอารมณ์กรรมฐานนะครับด้วยจิตที่เป็นมหากุศลได้ก็มีโอกาสไปสุคติหรือถ้าเราเจริญวิปัสสนาบ่อยๆสติเรามีกำลังเป็นสติปัฏฐานแล้วนะครับก็คือเป็นสติที่มีกำลังตั้งมั่นในอารมณ์รูปนามใกล้ตายเนี่ยโอกาสที่เราจะมีสติที่จะไประลึกถึงอารมณ์รูปนามที่เราเคยปฏิบัติน่ะโอ้อันนี้ยิ่งไปสูงเลยนะครับยิ่งไปสุคติไปสูงเลยแต่ในที่นี้ผมพูดแค่กุศลพื้นๆสำหรับคนที่ยังไม่มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมนะคะก็ต้องอาศัยการนำมหากุศลที่เราเรียนทุกวันทุกวันบ่อยๆนี่แหละเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเมื่อเรากุศลเราทำมากขึ้นอกุศลทำน้อยลงแล้วไอ้กุศลที่เราทำมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาก็นอกจากจะสามารถเป็นชนกกรรมนำเราเกิดได้เองเขายังสามารถไปอุปถัมภ์กุศลชนกกรรมอื่นๆที่เราทำในอดีตให้เรานำเกิดสุคติก็ได้นะครับดังนั้นก็จุดสำคัญสุดท้ายก็คือตอนใกล้ตายเราสามารถน้อมจิตอยู่กับกุศลได้ไหมนะครับขอแค่เพียงวินาทีเดียวนะครับไม่ต้องนานเลยนะตอนใกล้ๆจะขาดใจเนี่ยขอแค่วินาที2วินาทีเนี่ยจิตระลึกถึงกุศลแวบแล้วก็ตายเนี่ยสุคติแน่นอนนะครับดังนั้นกรณีอีกกรณีหนึ่งนะสำหรับสมมุติเราทำกุศลกันมากๆนะแต่ว่าให้ตอนตายเกิดเราไม่รู้ตัวเช่นเราตายตอนหลับแล้วเราก็เกิดหัวใจวายเฉียบพลันอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะป่วยที่โรงพยาบาลจนสมองตายแล้วแต่เราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ท่านบอกว่าแม้เราจะไม่มีความรู้สึกตัวนะครับเราจะจิตเราเป็นผวังแต่ถ้าเราทำกุศลมากๆเป็นอจินกรรมเนี้ยกุศลอจินกรรมพวกนี้แหละเขาจะทำหน้าที่มาปรากฏในมรณาสันนิวิถีเองโดยแม้เราไม่รู้ตัวกุศลกรรมเขาก็จะมาทำหน้าที่ของเขาเองนะครับก็ถึงบอกว่าเปอร์เซ็นต์จะไปสุคติค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะสำหรับกลุ่มพวกเรานี่แหละนะครับฉะนั้นพอพูดถึงตรงนี้โยงไปอีกหัวข้อหนึ่งนะพูดสั้นๆก็พอนะคุณคงเคยได้ยินนะบางคนมามืดไปมืดบางคนมาสว่างไปมืดนะครับแต่บางคนมามืดไปสว่างบางคนมาก็สว่างไปก็สว่างนะครับตัวนี้แหละจะเป็นตัวบ่งบอกนะว่าไอ้ไปสว่างอ่ะมันคืออะไรนะครับมามืดบางคนมาตอนมาก็มาเกิดด้วยสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอยู่ในครอบครัวที่ฐานะค่อนข้างลำบากยากจนนะครับสิ่งแวดล้อมก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก
เขาเรียกว่ามามืดนะครับแต่ว่าไปสว่างนะครับเพราะว่าพอโตขึ้นมาเขามีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนได้พบกัลยาณมิตรได้มีโอกาสมาฟังธรรมเข้าใจสภาวะธรรมแล้วก็เป็นปัจจัยให้เขาทำบุญกัลยาวัตถุอยู่เสมอนะครับพอเขาทำกุศลในช่วงที่โตขึ้นเป็นหนุ่มหรือว่าสู่วัยกลางคนทำไปจนเป็นอาจินของเขานั่นแหละนะครับเวลาไปเขาก็ไปสว่างเพราะว่ากุศลเขาทำไว้ดีในภายหลังนะครับบางคนมามืดมาก็ไม่ดีโตขึ้นมาก็ไปคบคนชั่วก็พาไปทำแต่สิ่งชั่วๆไม่ดีพวกนี้ตายไปก็ไปอบายเขาเรียกว่าไปมืดนะครับแต่บางคนมาสว่างก็คือเกิดมาสุขสบายฐานะดีเนื่องจากทำบุญเก่าไว้ดีเกิดในครอบครัวที่ดีแต่ตอนโตขึ้นก็ไปคบมิตรไม่ดีก็ไปทำชั่วนะครับพวกนี้ก็เรียกมาสว่างไปมืดส่วนอีกพวกหนึ่งมาสว่างไปสว่างก็คือบุญเก่าก็ทำมาดีเกิดในตระกูลที่ดีแล้วก็ได้ยังแถมยังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิชอบทำบุญกุศลอีกโตขึ้นมายิ่งได้มีโอกาสฟังธรรมศึกษาธรรมก็ยิ่งทำกุศลยิ่งขึ้นไปนะครับเมื่อตายไปก็ไปสุคติก็เรียกว่ามาสว่างไปสว่างดังนั้นกรรมที่เรากำลังทำทุกวันนี้นะครับกรรมที่เรากำลังทำทุกวันนี้เรียกว่าเราทำเหตุให้เราไปสว่างแล้วนะครับพอเข้าใจนะครับคุณรัตนาอันนี้นะครับคนสี่จำพวกใช่ตมุตมะปารายุนั่นแหละนั่นแหละนะครับฉะนั้นเหตุปารายันโนโชติตมะปารายันโนโชติปารายันค่ะแต่ถ้าเราคุณศึกษาตรงนี้นะคุณจะรู้ว่าไอเหตุที่เราทำปัจจุบันเนี่ยก็คือเราทำเหตุให้ไปสว่างจากนั้นโอกาสไปสุคติเยอะไหมเยอะแต่ร้อยไหมไม่ร้อยนะครับเอาเป็นว่าเกิน50อ่ะนะครับเกิน50สำคัญต้องไม่ไปทำบาปอกุศลด้วยนะบางคนมีเหมือนกันเรียนธรรมะแล้วบุญก็ทำแต่อกุศลก็ยังไม่ลดอันนี้ก็วัดดวงกันหน่อยละกันในอนาคตนะครับพอเข้าใจนะครับค่ะจะขอเรียนฟังมากค่ะเข้าใจแล้วค่ะมีท่านหนึ่งใครจะถามเชิญครับค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนถามในอเหตุกะกุศลวิบาก8นะคะครับผมมันจะมีเรื่องของว่ากุศลเจตนาที่มีกำลังอ่อนนะคะกล่าวว่ามันมีความบกพร่องแห่งเจตนาในการกระทำกุศลกรรมนี้ลักษณะของความบกพร่องเนี่ยอยากเรียนถามอาจารย์ว่าอันนี้มันเป็นอุทัจจะหรือเปล่าว่าที่อาจจะทำกุศลแล้วเราเกิดลังเลไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันด้วยแต่ว่าเขาไม่ใช่กุศลมีอุทัจจะนะเขาเรียกว่ากุศลมีอกุศลมาเป็นบริวารนะครับเขาเรียกมาเป็นกุศลที่มีอกุศลมาเป็นบริวารนะครับอกุศลที่มาเป็นบริวารอกุศลฟังไม่ทันเขาเรียกอกุศลมาเป็นบริวารก็ทำให้กุศลนั้นบกพร่องอ่อนกำลังนะครับมันก็เลยให้ผลเป็นอเหตุกะกุศลวิบากนะครับแสดงว่ามหากุศลเนี่ยที่เป็นกุศลเนี่ยตรงนี้เนี่ยอกุศลก็สามารถเข้ามาได้แต่ในลักษณะของการมาเป็นบริวารใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเพราะปกติแล้วมันจะไม่มาปนกับกุศลใช่มันเกิดพร้อมกุศลไม่ได้แต่มันเกิดต่างขณะต่างขณะได้นะครับยกตัวอย่างเลยผมอยู่ใกล้วัดนะครับอยู่ทางวัดเสวยประมาณสักป้ายรถเมล์กว่านะตอนเช้าเนี่ยไปซื้อของที่ตลาดทุกวันนะพระบิณฑบาตก็ไม่ค่อยจะใส่กันเยอะเท่าไหร่ไอ้ที่วันที่1กับวันที่16แม้ทำไมคนใส่บาตรกันเยอะจังทราบไหมทำไม1กับ16คนใส่บาตรเยอะนั่นแหละจะมาคุณไม่ได้หวยออกเขาใส่บาตรหน่อยแหมคนก็แย่งมาใส่บาตรวันนั้นเยอะเลยของพระนี่เต็มล้นเลยนะครับใส่บาตรแล้วขอให้วันนี้ได้ถูกหวยด้วยเถิดอย่างนี้เขาเรียกมีโลภะเป็นบริวารนะครับจ้านิดนึงค่ะคุยสู่กันฟังกับคุณรัตนานะคะครับคือดิฉันอ่ะเป็นคนที่เคยดูแลคุณแม่จนท่านใกล้จะสิ้นใจในช่วงที่ท่านใกล้จะสิ้นใจเนี่ยนะคะท่านก็จะบอกว่าลูกพระมาบ้านเราเยอะเลยเนนก็มาเข้าแถวมาเนี่ยแม่เห็นชัดๆเลยแล้วก็ในศาลาที่แม่สร้างไว้แม่จำได้ว่าแม่สร้างไว้เนี่ย
มีญาติธรรมแต่งสีขาวทั้งนั้นเลยมานั่งฟังตรงนี้ดิฉันเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างกุศลแล้วคุณแม่เนี่ยจะมีการระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยติดข้องอยู่ในใจท่านเลยถึงก็ท่านก่อนจะสิ้นใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะมาปรากฏเป็นกรรมนิมิตหรืออะไรคตินิมิตอะไรของท่านนะคะท่านก็จะได้ไปสุคติใช่ไหมคะแน่เลยอันนี้แน่เลยเขาเรียกกรรมนิมิตเขาเรียกกรรมนิมิตอ่าฮะค่ะประสบการณ์ตรงเลยค่ะสาธุครับก็ค่ะเล่าสู่กันฟังค่ะอันนี้เป็นคตินิมิตใช่ไหมคะใช่ครับคตินิมิตครับไม่ใช่คติสิเป็นกรรมนิมิตไม่ใช่คตินิมิตแม้คตินิมิตมีพระมาเราจะไปเกิดเป็นพระเหรอไม่ใช่นะคะเขาเรียกเหมือนกับว่าเขาเห็นเพื่อนเขาอยู่อีกที่นึงไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไม่ที่เมื่อกี้เล่ามาไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมนิมิตเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่เขาใช้ทำกรรมอ่ะก็คือเขาเวลาเขาถวายพัตตาหารเขาถวายพระภิกษุภิกษุก็เป็นนิมิตนะครับนิมิตให้เขาทำกุศลนี่แหละนะคะอันนี้เขาเรียกกรรมนิมิตนะครับอุปกรณ์ทำกรรมนี่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นสิ่งของนะเป็นตัวภิกษุก็ได้นะครับเป็นตัวสหกรรมิกที่ไปปฏิคตินิมิตเห็นบ้านเรือนบ้านช่องเห็นเหมือนกับเราไปพูดคุยกับมนุษย์หรือไปอยู่กับเทวดานะครับอันนี้เป็นต้นเขาเรียกอันนั้นเขาเรียกคตินิมิตนะคะสาธุเห็นภาพวิมานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าวิมานนะคตินิมิตเห็นราชรถเห็นเทวดาฟ้อนรำอันนั้นนะครับสาธุครับแต่เห็นภิกษุเนี่ยหมายถึงเขาเห็นภิกษุที่ท่านทำกรรมและเห็นบ่อยๆว่าได้ถวายพัตตาหารได้ถวายปัจจัยไตรธรรมกับพระภิกษุบ่อยๆตัวภิกษุเองก็เป็นกรรมนิมิตอารมณ์ของท่านสาธุครับอันนี้ก็เป็นอาจินกรรมเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ท่านทำบ่อยๆไม่เคยขาดการใส่บาตรเลยอะค่ะทีนี้อาจินกรรมมากลายเป็นอาสันกรรมละตอนนี้รู้ไหมเพราะว่าท่านอะตอนใกล้ตายท่านระลึกถึงกุศลที่เคยทำเป็นอาจินอีกทีหนึ่งฉะนั้นอาสันกรรมจะกลายเป็นอาจินกรรมอาจินกรรมจะกลายเป็นอาสันกรรมอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งอาสันกรรมเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกชัดเจนเลยไปสุคติแน่นอนครับนะครับแต่คนใครที่ใกล้ตายแล้วบอกไม่เอาไม่ไปอะไรพวกนี้อันนี้อันตรายนะคะแต่เห็นภาพในนิรบานพวกนี้นะคะอันพวกนี้เขาเรียกคตินิมิตเลยนะครับอาจารย์คะขอเรียนถามเดี๋ยวขอคุณอุสารัตน์คุณอุบลทิพย์แป๊บหนึ่งเชิญครับค่ะได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์อย่างที่อกุศลวิบากจิต7ในข้อ5ที่ว่าเป็นข้อที่ร้ายแรงที่สุดนะคะในปัจจุบันแล้วก็ข้อที่7ที่ค่ะแล้วก็ข้อ7ที่ว่าเป็นนำเกิดทีนี้ถ้าพอเราอาเหตุกะกุศลวิบากจิตข้อ5ของอาเหตุกะวิบากกุศลจิตจะเป็นข้อที่ทำให้ตรงกันข้ามกับข้อ5ของอันอกุศลหรือเปล่าคะแล้วก็ใช่เพราะว่าถ้าเราให้ผลทัพพารมณ์ที่ดีเราก็จะได้ผลทัพพารมณ์ที่ดีนะครับถูกครับโพธิ์ธรรมเรื่องอาจจะเป็นในกรณีเราเกิดมามีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ถือว่าเรามีสุขกายสุขกายวิญญาณแล้วนะนะครับก็ถือว่าได้รับโพธิ์ธรรมพารุมที่ดีอยู่เสมอนะครับอยู่บ้านก็นอนเตียงสบายสบายมีแอร์เย็นเย็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าได้รับโพธิ์ธรรมพารุมที่ดีส่วนพวกโพธิ์ธรรมพารุมไม่ดีเช่นไรไปเกิดในสลัมนะครับเกิดในสลัมภาพก็ไม่สวยมีแต่บ้านเสียงเลยค่ะมีปัญหาอะไรไหมคะมีปัญหาไหมชัดเจนดีนะของคุณวิลาวันเพิ่งจะไม่มีเสียงหรือเปล่าคุณวิลาวันของคนอื่นรู้สึกชัดเจนเนาะชัดเจนค่ะชัดเจนนะชัดเจนค่ะอาจารย์ชัดเจนอีกทีเดี๋ยวนะดังนั้นคนที่ทำอกุศลนะบางทีทำอกุศลไว้เยอะแต่ว่าใกล้ตายเนี่ยก็สามารถมีกัลยาณมิตรมาพูดให้อารมณ์เป็นกุศลแล้วก็เลยไปเกิดสุคติเป็นมนุษย์นะแต่ไอ้อกุศลวิบากมันก็ตามไปเล่นงานในประวัติการก็คือเกิดก็เกิดได้แต่เกิดกุศลกำลังอ่อนนะมันก็ไปเกิดอยู่ในสลัมเนี่ย
นะซึ่งบ้านเรือนก็สกปรกส่วนใหญ่ไม่มีบ้านเรือนสวยงามนะครับภาพก็ไม่สวยเสียงก็ในสลัมรู้อยู่แล้วนะครับมีแต่ภาษาดอกไม้นะครับสัตว์เลื้อยคลานวิ่งกันเต็มไปหมดนะครับกลิ่นก็เหม็นอาหารรสก็ไม่ค่อยจะได้กินของดีๆกายสัมผัสก็ไม่ดีร้อนก็ร้อนนะครับแถมพื้นกระดานยังมีเลือดตัวเลือดมากินมากัดให้เกิดทุกขเวทนาอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่าได้รับอกุศลวิบากทางทวารทั้ง5แต่คนที่ทำกุศลไว้ดีนะเกิดเป็นมนุษย์ฐานะเกิดในครอบครัวฐานะดีก็อยู่สุขสบายบ้านเรือนงดงามเสียงก็มีแต่เสียงเพราะๆนะครับแหมมีคนรับใช้คุณหนูเจ้าค้าคุณหนูเจ้าขาอะไรอย่างนี้นะครับนะครับกลิ่นบ้านเรือนก็สะอาดมีแต่กลิ่นหอมนะอาหารก็ได้รสอาหารอย่างดีประณีตสัมผัสก็อยู่สุขสบายนะครับบ้านเรือนติดแอร์เย็นสบายเป็นต้นทางรับสัญญาณนะครับข้อเข้าใจนะนำเกิดดีถูกไหมคะอ๋อข้อ7นี่ไม่ใช่ดีนะข้อ7นี่มันเป็นรู้ละข้อ7เนี่ยมันเป็นกุศลที่ค่อนข้างกำลังน้อยนะกุศลค่อนข้างกำลังน้อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าเกิดอบายแหละนะครับก็คือข้อ7เนี่ยเขาบอกว่าการทำกุศลที่กำลังอ่อนก็คือปัญญาก็ไม่ประกอบนะครับแถมเวทนาก็เป็นอุเบกขาแถมยังมีอกุศลมาล้อมหน้าล้อมหลังอีกนะครับก็เลยทำให้อโลภะอโทสะที่เป็นกุศลและเหตุมันอ่อนกำลังมันก็ตามไปวิบากไม่ได้มันก็เลยเกิดด้วยอุเบกขาสันติลนะตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คือมันสู้มหาวิบากไม่ได้นะแต่มันก็ได้เกิดสุคติแหละนะแต่เกิดมาแล้วไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับพอเข้าใจนะครับคุณอุสารัตน์ค่ะสาธุครับคุณอุบลทิพย์ว่าไงครับค่ะอาจารย์ที่โมหะมูลจิตดวงที่หนึ่งนะคะที่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเขาสามารถจะนำเกิดได้ค่ะนำเกิดได้นี่ก็ยกที่เป็นวิจิกิจฉานี่ก็คงจะเกิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยรุนแรงนะส่วนใหญ่จะบอกก็เกิดก็เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานอ่ะค่อนข้างเยอะเป็นสัตว์เดรัจฉานค่อนข้างเยอะนะสาธุส่วนมากนะส่วนมากส่วนมากขอบคุณค่ะขออีกนิดนึงได้ไหมคะคุณรัตนาดวงที่7ที่นำเกิดนะคะครับก็คือเป็นมนุษย์บ้าใบ้บอดหนวกแล้วก็เป็นเทวดาจ่าตุ้มอยากเรียนถามว่าถ้าเป็นมนุษย์อะค่ะนอกจากบ้าใบ้บอดหนวกค่ะเป็นอะไรอีกเปล่าคะเพราะว่าเท่าที่ฟังได้แต่ว่าบ้าใบ้บอดหนวกพวกแล้วมีลักษณะอื่นอีกไหมคะเคยเห็นพวกดาวซินโดมไหมค่ะเพราะพวกดาวซินโดมเนี่ยเกิดด้วยอุบัติเหตุจริงๆเลยนะดวงนี้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือ เรียนรู้อะไรไม่ช้ามากๆเลยคนเกล็ดแก้วลืมปิดไมค์ระวังโดนปรับพอเข้าใจนะคุณรัตนาแล้วถ้าเป็นเทวดาคือว่าฉันก็อยู่ในชั้นจาตุก็คือเป็นเทวดาที่เรียกว่าไม่ได้อะไรนอกจากอยู่ที่ชั้นจาตุแค่นั้นเองก็คือเป็นเทวดาสมบูรณ์ในชั้นจาตุคืออย่างนี้ถ้าเป็นเทวดานี่นะจาตุมันจะมีสองพวกนะครับถ้าเขาเป็นจาตุแบบโอปาปาติกะเนี่ยเขาจะไม่พิการนะครับถ้าเป็นโอปาปาติกะไม่พิการแต่รูปร่างไม่สวยงามอัปลักษณ์รัศมีก็อ่อนนะครับก็เรียกอับแสงเทวดาอับแสงอานุภาพน้อยแต่ถ้าเป็นเทวดาจาตุที่เป็นคัพพะเสยกะเนี่ยนะครับอาจจะเกิดมาแล้วก็มีตาบอดหูหนวกได้พอสมควรเหมือนกันนะครับก็ต้องแล้วแต่กำเนิดได้ใช่ได้สองกำเนิดสองอย่างถ้ามีกายหยาบก็จะมีโอกาสบกพร่องถ้ากายละเอียดก็ไม่พิการแต่รูปร่างไม่สวยงามรูปร่างไม่สวยงามรัศมีอ่อนคนดูก็รู้ละเนี่ยเทวดาอนุภาพน้อยพวกนี้นะครับโอเคแม่มันมีสาธุครับต่อยังมีเรื่องที่ สำคัญนะครับในเรื่องของอเหตุกะจิตทั้งหมดนี่นะครับแต่ว่าเรื่องของแม้อกุศลวิบากแถมนิดหนึ่งก็ได้นะครับเรื่องของอเหตุกะกุศลวิบากนะครับมันเป็นวิบากที่เราชอบอย่าว่าเราชอบเลยโลภะน่ะชอบมากเลย
นะครับถ้าเกิดเราไปรับวิบากที่ดีๆเหล่านี้นะครับที่เป็นผลของกุศลที่เราทำไว้เนี่ยถ้าเรารับกุศลวิบากเหล่านี้แล้วเราเกิดอโยนิโสมนสิการจะเกิดอะไรขึ้นทราบไหมถ้าเรารับกุศลวิบากอเหตุกะกุศลวิบากเราเกิดอโยนิโสมนสิการจะเกิดอะไรขึ้นทราบไหมเกิดอะไรขึ้นครับช่วยวิเคราะห์เร็วช่วยวิเคราะห์เร็วคุณรัตนารับกุศลวิบากรับกุศลวิบากจะเป็นเหตุให้เกิดอะไรถูกต้องเลยครับเมื่อกี้ใครตอบนะพอดีมีตัวหนังสือมาบังใครตอบโลภะครับคุณสมาลีพันธ์ เวลาเรารับกุศลวิบากอเหตุกะกุศลวิบากเนี่ยแล้วเราเกิดอโยนิโสเมื่อไหร่โลภะมูลจิตมาทันทีเลยก็คืออะไรโลภะจะเข้าไปยึดติดในอารมณ์ที่ดีที่เราได้รับนะครับเข้าไปยึดติดถ้ารับอารมณ์ยิ่งอารมณ์ดียิ่งเราจะยึดติดมากนะครับดีธรรมดาเราก็ยึดติดปานกลางนะครับทีนี้ถ้าเราเกิดอโยนิโสแล้วเราไปยินดีติดใจในอเหตุกะกุศลวิบากเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ตัวโลภะมันค่อยๆเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็อยากได้อารมณ์ที่ดียิ่งอย่างนี้เรื่อยๆหรือดีกว่านี้ขึ้นไปอีกเรื่อยๆจะทำให้โลภะเราเจริญเติบโตไม่สิ้นสุดนะครับมันก็จะเป็นเหตุให้ถ้ามันมีกำลังมากแล้วเรามันอยากได้อารมณ์ที่ดีกว่านี้แต่มันหามาโดยสุจริตไม่ได้มันก็จะใช้ให้เราทำทุจริตละสินะครับใช้เราทำทุจริตนะสิพอเราทำทุจริตอ่ะเราก็ต้องไปรับอกุศลวิบากในอบายภูมิในภายหน้าอีกไม่คุ้มเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่า แม้ได้รับกุศลวิบากเหล่านี้แล้วให้มีโยนิโสมนสิการอยู่เนืองๆว่าวิบากกุศลวิบากเหล่านี้เพราะเราเคยทำกุศลไว้ดีในอดีตเราจึงได้กุศลวิบากที่ดีก็แค่กำหนดรู้โดยความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเท่านั้นนะครับปัญญาเราก็จะเกิดโลภะมันก็จะไม่เกิดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะโยค่อนข้างยากนะมันส่วนใหญ่มันจะอโยนิโสมาก่อนแล้วโยนิโสก็ตามหลังมาโยนิโสตามหลังมาก็ยังดีกว่าโยนิโสไม่มาเลยนะครับก็คือเราต้องคอยระวังโลภะมูลจิตที่จะมายินดีในกุศลวิบากเหล่านี้นะครับเพราะว่ากุศลวิบากมันก็ไม่เที่ยงแหละเวลาเราได้รับกุศลวิบากแล้วเท่ากับไอ้กุศลที่เราทำไว้มันก็ให้ผลเสร็จมันก็หมดหน้าที่นะครับยิ่งใครได้รับกุศลวิบากมากๆก็คือเกิดมาฐานะร่ำรวยสุขสบายมาชั่วชีวิตถ้าไม่ทำกุศลต่อนะไอ้กุศลวิบากหมดเมื่อไหร่แล้วก็ชีวิตจะผกผันพลิกผันทันทีเลยนะครับจากเศรษฐีกลายเป็นยาจกหมดเนื้อหมดตัวก็ได้นะครับฉะนั้นท่านจึงบอกว่าคนที่มีฐานะดีเพราะทำกุศลไม่ดีเมื่ออดีตทำกุศลไม่ดีปัจจุบันจึงควรจะใช้กุศลวิบากที่ได้มานั่นแหละทำกุศลนะทำกุศลกรรมต่อไปเขาเรียกว่าเอาบุญต่อบุญนะครับเมื่อเราแปลงโลกิยทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ไปแล้วนะครับรับรองเกิดชาติใดเราก็ไม่ลำบากขัดสนนะครับแล้วก็เวลาให้ทานนะส่วนใหญ่ให้ตั้งเขาเรียกตั้งอธิษฐานไว้นะว่าแม้ข้าพเจ้าทำทานกุศลนะครับและทานกุศลจะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ามีโภคทรัพย์ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตที่จะยินดีในการใช้โภคทรัพย์ในการเจริญกุศลในการให้ทานต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเราอธิษฐานเงี้ยว่าแม้เราให้ทานเราเกิดมารวยขอให้เรามีความขวนขวายในการให้ทานจากไอ้กุศลวิบากที่เราเคยให้ทานไว้ในอดีตก็คือให้ทานต่อไปถ้าเราทำงี้เรื่อยๆเกิดชาติใดเราก็ไม่ลำบากยากจนแน่นอนนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องอเหตุกะจิตยังเหลืออีก3ดวงนะครับคืออเหตุกะกริยาจิตนะคะ
ซึ่ง3ดวงนี้ถามว่าสำคัญไหมมันก็มีบทบาทที่สำคัญกับเราพอสมควรนะครับเมื่อเรียนอเหตุกะกิริยา3ดวงจบนะครับผมจะแสดงการทำงานของอเหตุกะจิตทั้งหมดนี่เลยโดยบุคลาธิฐานนะครับถ้าท่านเรียนอเหตุกะจิตโดยบุคลาธิฐานและท่านจะเข้าใจการทำงานของจิตทั้ง18ดวงนี้อย่างละเอียดลึกซึ้งเลยนะครับก็รอเรียนกันในวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเพียงเท่านี้เวลาที่เหลือให้ท่านสมาชิกถามปัญหาได้อีกสัก10นาที15นาทีมีคนบอกอย่าดึกมากดึกมากบางคนเขาง่วงเขาก็อยากฟังคุณสุมาลีพันธ์เชิญครับเมื่อกี้ที่คุณแม่คนเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าท่านเสียแล้วมีพระเมียเห็นพระอะไรมาปรากฏในท่านเห็นดวงจิตที่นำมาเกิดเนี่ยในต่อไปเนี่ยจะเป็นโสภณะในอเหตุกะกุศลไม่ใช่ไม่ใช่มหาวิบากจิตนะครับมหาวิบากจิตยังเรียนไม่ถึงนะคือที่อยากจะรู้ว่าเกิดด้วยมหาวิบากเลยแหละนะคะแล้วก็เป็นมหาวิบากโสมนัสด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาท่านเห็นแล้วท่านเกิดปิติโสมนัสในกุศลที่ท่านทำไว้นะปิติโสมนัสว่ามีพระภิกษุมีญาติธรรมที่เคยไปร่วมบุญอะไรกันต่างๆเห็นสถานที่ต่างๆที่ท่านเคยไปทำบุญสร้างไว้พวกเนี้ยแล้วท่านก็จะเกิดปิติโสมนัสนะคะเป็นมหาวิบากแน่นอนเลยอันนี้นะครับอาจารย์คะทำไมเป็นมหาวิบากจิตไม่ใช่มหากุศลจิตหรอคะไม่มหากุศลน่ะเป็นตัวทำกรรมเป็นตัวทำกุศลกรรมแต่เวลาไปเกิดจิตที่นำเกิดเป็นวิบากวิบากของมหากุศลก็เลยเรียกว่ามหาวิบากนะครับหรือจะเรียกว่าสาเหตุกะวิบากก็ได้ก็คือมันจะมีกุศลเหตุไอโสภณะเหตุตามไปด้วยนะคะก็คือมีอโลภะอโทสะอโมหะตามไปในมหาวิบากแน่นอนนะครับแล้วมันจะเป็นดวงไหนคะอาจารย์มันจะต้องเป็นสะสังอยู่แล้วใช่ไหมคะสะสังเลยไม่สะหรอกไม่สะหรอกเพราะว่าอารมณ์มาปรากฏเองท่านระลึกถึงกุศลเองกุศลเป็นอาสังเลยแหละนะคะไม่ใช่ว่าอารมณ์ไม่ปรากฏแล้วลูกมาชวนให้ท่านแม่ลึกจำได้ไหมเมื่อก่อนไปทำบุญที่ไหนที่ไหนแล้วแม่นึกขึ้นได้อ่ะมันถึงจะเป็นสะสังนะนี่แม่อารมณ์เขาปรากฏเองนะครับแล้วก็นึกถึงกุศลที่เคยทำไว้ในพุทธศาสนาไว้ด้วยดีเนี่ยก็เป็นกุศลญาณสัมปยุตสรุปโอกาสเป็นมหาวิบากดวงที่หนึ่งค่อนข้างเยอะเลยสาธุค่ะสาธุครับแล้วอย่างที่คนที่ใกล้เสียชีวิตแล้วนะคะเขาพอถึงเวลาทำวัดเช้าหรืออะไรของตามวัดอะไรเนี่ยเขาก็จะยกมือไหว้ตลอดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้ยินหรือยังไงพวกนี้เราไม่รู้นะแต่เขาคงจะความเห็นผมนะอาจจะได้กรรมนิมิตทางโสตทวารก็คือเขาจะมีเสียงสวดมนต์เป็นอารมณ์ในขณะนั้นเขาก็เลยยกมือไหว้นะคะอันนี้ก็จัดเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมนิมิตนะครับก็คืออาจจะน้อมจิตอยู่กับเสียงสวดมนต์และอาจจะสวดมนต์ทางใจตามไปด้วยอันนี้ไปสุคติแน่นอนเลยนะคะสุขติแน่นอนเลยนะคะอาจารย์คะขออนุญาตค่ะเป็นว่าไงครับอกุศลวิปากจิตที่แรงๆนะคะอาจารย์อย่างเช่นว่าอายุสั้นหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้จัดได้ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะแล้วมันจัดอยู่ในลงในข้อไหนคะอาจารย์คืออย่างนี้ไอ้สมมติเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดด้วยอำนาจของกุศลอยู่แล้วล่ะนะคะแล้วก็เกิดมาสมประกอบก็เป็นมหาเกิดด้วยมหาวิบากนะคะก็ไม่ได้บกพร่องอะไรทีนี้คนที่ได้รับอุบัติเหตุถึงแก่ความตายอ่ะนะคะเขาเรียกว่ามีอกุศลกรรมที่มีกำลังแรงมาตัดรอนชีวิตนะคะตัดรอนชีวิตถ้าถามว่าจิตดวงไหนคืออกุศลดวงที่ห้าอกุศลวิบากดวงที่ห้าเพราะอะไรเวลาประสบอุบัติเหตุน่ะร่างกายมันจะได้รับทุกขเวทนารุนแรงจนร่างกายอยู่ไม่ได้นะครับโดยชีวิตอยู่ไม่ได้ก็เลยตายนะการตายเนี่ยเกิดจากทุกขเวทนานะครับก็เป็นอกุศลวิบากดวงที่5ที่มีกำลังแรงมากคือทุกขกายวิญญาณนะเพราะว่าถ้า
ความเจ็บปวดไม่รุนแรงมากเขาไม่ตายนะคะดังนั้นเวลาตายเนี่ยมันมีความเจ็บปวดในขณะนั้นอยู่แล้วทำให้เขาตายก็จัดว่าอักษรวิบากนะคะทุกขกายวิญญาณมาเป็นอุปคาตกะกรรมเขาเรียกว่ามีอกุศลกรรมมาตัดรอนชีวิตของเขานะครับโอเคนะคุณติงค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดนำเกิดเป็นคนปอดบ้าใบหรือว่าเป็นดาวซินโดรมเนี่ยอันนี้คืออกุศลหรือว่ากุศลค่ะกุศลที่มีอกุศลมาแวดล้อมกุศลที่มีอกุศลมาแวดล้อมก็เป็นเหตุกรรมเป็นกุศลกำลังอ่อนด้วยนะเดี๋ยวนะกุศลกำลังอ่อนมีอกุศลมาแวดล้อมมันก็เลยเป็นดาวซินโดรมแต่ถ้าทำกุศลมีกำลังแรงแม้อกุศลมาแวดล้อมมันก็ไม่เป็นดาวซินโดรมพอเข้าใจนะนะคะสาธุค่ะอาจารย์ค่ะโอเคมีท่านอื่นไหมครับครับคุณสิริลักษณ์เชิญครับอาเหตุการณ์กุศลในบาดจิตข้อ7กับข้อ8นี่ผลของมันจะต่างกันยังไงอ๋อผลต่างกันสิเพราะว่าข้อ7อ่ะมันได้รับผลของกุศลที่มีกำลังกลางๆเราทำกุศลไม่ได้ละเอียดประณีตมากนะครับแต่ว่าดวงที่8เนี่ยเราไปทำกุศลที่มีกำลังมากมีความละเอียดประณีตมากดังนั้นผลที่ได้รับมันจะมากกว่านะครับได้รับวิบากที่ดีกว่าที่สูงกว่าต่างกันดวงที่7ได้รับวิบากจากกุศลที่มีกำลังกลางๆวิบากก็เลยได้แบบกลางๆกุศลวิบากนะดวงที่8เกิดจากการทำกุศลที่ประณีตมากมีกำลังมากเวลาให้ผลก็เลยให้อารมณ์ที่ดีมากนะครับสมมตินะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้คุณนะยกตัวอย่างให้นิดหนึ่งคนคนหนึ่งอะฐานะก็รวยนะสมมตินะอุปมานะฐานะก็รวยนะแต่เวลาทำบุญอะนะคะ20บาท50บาทนะคะร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะทั้งที่กำลังทำบุญเขาอะก็สามารถทำได้ครั้งละพันสองพันเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะคะแต่ฉันก็ทำแค่นี้แหละนั้นเวลามีมากแล้วทำน้อยๆเวลาวิบากจะได้มันก็จะเป็นอารมณ์ที่ดีธรรมดานะครับแต่ถ้าก็อีกกรณีหนึ่งมีคนที่มีกำลังทรัพย์น้อยนะครับแต่เขาก็ทำเต็มที่ตามกำลังทรัพย์เขานั่นแหละที่เขาจะไม่เดือดร้อนนะครับแม้เขาจะไม่ได้ทำมากแต่เทียบกับทรัพย์ที่เขามีมันก็ถือว่ามากนะครับเวลาให้วิบากจะให้วิบากที่ดีมากหรือคนหนึ่งฐานะดีๆนะครับแต่เขาก็พิจารณาว่าเราฐานะดีเพราะเราเคยให้ทานดีไม่เป็นไรเรามีกำลังทรัพย์เราทำบุญได้มากหน่อยเราก็ทำมากหน่อยจะได้ช่วยคนเดือดร้อนได้มากหน่อยเขาก็ทำบริจาคเยอะนะครับด้วยเห็นประโยชน์ที่จะได้ช่วยเหลือคนได้มากเวลาให้ผลวิบากก็จะได้รับวิบากที่ดียิ่งนะอันนี้เป็นต้นนะครับโอเคไหมครับคุณสิริลักษณ์การถึงผลนะคะเวลาจิตตินี่เขาสามารถบอกได้ไหมคะว่าเกิดในชั้นอะไรอ๋อไม่ได้ตรงนี้ไม่แน่คนทำบุญนิดเดียวแต่ทำด้วยปัญญานะครับทำด้วยปัญญามีเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีอกุศลมาแทรกทำบุญนิดเดียวไปเกิดเทวโลกชั้นสูงยังมีเลยนะคะคนทำบุญเยอะๆนะคะทำบุญเยอะๆแต่ไอตัวเจตนาค่อนข้างน้อยหรือว่ามีโลภะมาเป็นบริวารทำเยอะๆบางทีเกิดเป็นเทวดายังเป็นเทวดาชั้นต่ำกว่านะคะบางคนมีกำลังทรัพย์ทำบุญก็เยอะนะแต่ว่าขี้เกียจทำเองนะเวลาทำก็ตังไปซื้อของไปทำบุญให้ฉันหน่อยนะครับทั้งที่ตัวเองไปได้นะเวลาได้รับไปเกิดเป็นเทวดานะยังเป็นเทวดาชั้นต่ำกว่าคนที่เขาใช้ให้ไปทำบุญให้แล้วเขาก็มีความดีใจโอ้ยเราได้มีโอกาสทำบุญบางทีเราก็ร่วมบุญกับเจ้านายไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับไปเกิดเป็นเทวดายังชั้นสูงกว่าเจ้านายเลยอันนี้ก็มีแสดงไว้นะครับแต่นั้นเรื่องเกิดชั้นไหนเราไม่สามารถจะระบุได้แต่เทียบเคียงจากพระสูตรที่แสดงไว้ก็พอจะทราบนะครับว่าไงครับสมณัตมากกว่าก็จะอยู่ชั้นสูงกว่าประมาณนั้นแต่สมณัตต้องมีอกุศลมาแทรกนะ
บางทีโสมนัสแล้วมีอกุศลมาแทรกชั้นที่สูงมันก็ลดชั้นลงมาได้นะครับสำคัญก็คือท่านจึงเน้นไงว่ากุศลน่ะต้องบริสุทธิ์ใน3การอย่าให้มีอกุศลมาแทรกกุศลจะมีกำลังมากนะครับสาธุครับถ้าคุณรัตนาเชิญครับไม่ใช่ดวงที่8ดวงที่8ไม่ได้อย่างดวงที่7ใช่มั้ยครับไม่เป็นมนุษย์บ้างไม่ใช่เขาถามว่าไอ้ดวงที่7กับดวงที่8น่ะให้ผลน่ะให้ผลตัวไหนกำลังแรงกว่าก็เลยบอกว่าเวลาให้ผลน่ะไอ้กำลังของวิบากที่จะได้ดวงที่8มากกว่านะครับแต่เมื่อกี้ถามอีกกรณีนึงไม่ได้เกี่ยวกับอุเบกไอ้สันติรณะละเขาถามว่าถ้าทำกุศลแล้วโสมนัสหรือว่าจะไปทำกุศลยังไงถึงจะเกิดชั้นสูงชั้นต่ำกว่ากันนะครับก็เลยโยงไปอีกกรณีนึงละว่าถ้าทำกุศลและมีปัญญาประกอบนะครับมันก็จะเกิดชั้นสูงกว่าแต่ถ้าทำแล้วไม่มีอกุศลมาแวดล้อมมันก็จะสูงด้วยแต่ถ้าทำกุศลแม้มีปัญญาประกอบแต่ว่ามีอกุศลแวดล้อมเกิดก็จะต่ำกว่าคนที่กุศลเจตนาดีทั้ง3การอันนี้เป็นต้นโอ้ตัวแปรเยอะแยะเลยเวลาเรียนแล้วก็จะค่อนข้างจะสนุกนะเรื่องกรรมเนี่ยนะคะทำให้เราเข้าใจว่าโอ้ก็สรุปว่าเวลาทำกุศลเนี่ยอย่าไปหวังผลของกุศลให้หวังประโยชน์ว่าเราทำกุศลเพื่ออะไรก็พอแล้วนะครับกุศลที่เราทำอ่ะเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรเราจึงทำกุศลนี้พอแล้วอย่าไปหวังผลเพราะผลเขาได้ตามหน้าที่ของกรรมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไปวิเคราะห์ว่าผู้ที่ถามคำถามนะคะเหมือนกับถามว่าอ้าวแล้วดวงที่7เป็นนำเกิดในภพภูมิไหนแล้วดวงที่8เป็นกำเนิดในภพไหนไม่ใช่ดวงที่7ดวงที่8ไม่นำเกิดดวงที่8ไม่นำเกิดนะครับอือฮึดวงที่8ไม่นำเกิดเพราะว่าถ้าทำกุศลโสมนัสกำลังมันของศรัทธามันจะเยอะนะครับแม้จะมีอกุศลมาแวดล้อมยังไงเกิดก็เป็นมหาวิบากอยู่นั่นน่ะมันจะไอ้กุศลเหตุมันจะไม่หายไปไหนนะครับด้วยความเป็นโสมนัสนั่นแหละว่ายังไงคุณวรรดาเข้ามาก็ลืมปิดไมค์เชมนะระวังโดนปรับนะคะอืมสมาชิกใหม่เนี่ยเพิ่งเห็นหน้าเพิ่งเห็นชื่อนะคะเวลาเขาปุ๊บกดปิดไมค์เลยนะสักทีหลังเพราะว่าหลังถ้าเข้าเผลอๆลืมปิดไมค์โดนปรับ20บาทนะคุณอ้วนว่าไงครับอนุญาตค่ะครับถ้าเวลาเราทำกุศลเนี่ยนะคะแล้วเราก็ไม่ทราบว่าการที่เราทำกุศลเนี่ยผลจะกลับมาให้เราเนี่ยจะเป็นในแง่ที่เป็นวิบากที่ดีหรือไม่ดีดีสิเราไม่ต้องไปรู้หรอกว่าเราไม่ต้องไปรู้หรอกว่าเราจะได้รับวิบากอะไรให้เราทำกุศลด้วยความบริสุทธิ์ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเราได้รับกลับมาไม่ดีนี่แสดงว่ามันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยต้องรับวิบากในเรื่องไม่ดีใช่มันมีถ้าเรื่องไม่ดีกลับมาแปลว่ามันเป็นผลของอกุศลนะไม่ใช่ผลของกุศลผลของอกุศลใช่เจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีเป็นผลอกุศลหมดยกตัวอย่างเรื่องชาวนากับงูเห่าค่ะชาวนากับงูเห่าเขามีความเมตตางูมากกรุณาไม่ใช่เมตตากรุณาถามว่าตอนที่เขาจะช่วยเหลืองูเนี่ยเขาไม่มีโยนิโสหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเขาเป็นมีจิตที่เขาเหมือนมีโยนิโสเขามีโยนิโสแต่เขาไม่มีปัญญาเขาเป็นยานวิปยุตเขาเป็นยานวิปยุตเขาไม่พิจารณาว่างูมันเป็นสัตว์มีพิษพอฉันสงสารฉันก็อยากช่วยเขาล่ะยานวิปยุตอาจารย์ใช้คำว่าไม่มีปัญญาแต่อาจารย์ไม่ได้ใช้คำว่าไม่มีโยนิโสใช่ไหมคะมันต่างกันไม่มีโยนิโสกุศลไม่เกิดแต่นี่เขากุศลเกิดแปลว่าเขามีโยนิโสเป็นยานวิปโยนิโสว่าโอ้งูจะมันแข็งจะหนาวตายแล้วเราหนาวตายเราก็ยังรู้สึกอยากได้ความอบอุ่นเราให้ความอบอุ่นเขาหน่อยแล้วกันก็เป็นกุศลนะนะที่อยากให้ช่วยเขาแต่ว่าไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้ไม่มีปัญญาแต่ผลตอบกลับมาเนี่ยมันทำให้เขาพบกับเรื่องร้ายๆมันนั่นคือ
มันก็ประเด็นมันเป็นวิบากของกรรมอื่นๆเป็นกรรมอื่นเป็นกรรมปานาติบาตในอดีตมันได้จังหวะมันก็เลยให้ผลในช่วงนี้พอดีเลยแต่ถามว่าเขาตายแล้วโอกาสไปเกิดสุคติมีไหมมีนะมีนะถ้าเขาคิดว่าโอ้เราได้ช่วยเขาและเราช่วยเขาเราทำกุศลไม่ดีแล้วนะครับบางทีเขาอาจจะไม่รู้ถึงไอ้พิษงูตอนแล่นเลยก็มีนะคะก็คือเขายังมีความปลื้มอยู่กุศลแม้กุศลไม่ประกอบด้วยปัญญาเขาก็ยังจะเกิดด้วยมหาวิบากได้อยู่นะครับแต่ถ้าช่วยเสร็จแล้วงูมันกัดไปโกรธว่าให้งูระยำฉันอุตส่าห์ช่วยให้แกอุ่นนะแกมาทอนเนรคุณฉันมากัดฉันตายมึงเกิดโทสะไปอบายไปอบายคราวนี้เราเปลี่ยนเรื่องใหม่นะคะชาวนาคนนี้บังเอิญมีญาณสัมคือว่ามีปัญญาพอเจอแล้วไม่สนใจไม่ช่วยเหลือไม่มีความกรุณาไม่ใช่เรื่องของฉันก็ไม่ได้ตั้งกุศลถูกไหมคะอันนั้นไม่ใช่ญาณสัมอันนั้นไม่ใช่ญาณสัมคนละเรื่องไม่ใช่ญาณสัมอันนี้เอาใหม่ถ้ายันสามเนี่ยเขาก็เกิดโยนิโสแล้วว่างูมันจะหนาวตายแม้มันจะเป็นสัตว์มีพิษมันกำลังจะหนาวตายก็น่าสงสารช่วยมันได้ช่วยเถอะแต่วิธีการช่วยอ่ะเขาจะช่วยแบบมีปัญญาก็คืออาจจะหากระสอบอะไรนะคะที่พอจะอุ่นๆมาคลุมงูไว้แล้วก็ไปไม่หาเขารู้ว่ามันอันตรายเขาไม่ไปเลยช่างงูมันกำลังแข็งโดนความหนาวจนมันแข็งมันไม่กัดใครแล้วตอนนั้นเหมือนกับปบอย่างเงี้ยก็เลยมีปัญญาก็คืออ้าวช่วยงูได้ก็ช่วยถือว่าเป็นสัตว์โลกผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายก็หาผ้าอะไรอุ่นๆไปคลุมเขาไว้แล้วเราระวังแล้วเราก็ไปซะเดี๋ยวเขาหายหนาวเขาก็ไปทำอาหารกินเขาได้ตามอัตภาพเขาอย่างนี้เขาเรียกยันสัมปยุตนะสรุปแล้วชาวนาคนนี้เป็นคนที่มีความกรุณาแต่ว่าเป็นยานวิปยุตยานวิปเข้าไม่ถึงการไหมคะก็ไม่คิดถึงผลที่จะได้รับแต่เป็นเหตุให้ได้รับอกุศลวิบากนะคะแต่เขาทำกุศลแต่เขาได้รับอกุศลวิบากต่างกรรมต่างวาระค่ะนะคะค่ะสาธุค่ะคุณพิมพ์วาดเราถามอยู่ใช่ไหมอาจารย์คะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรายังไม่หลุดพ้นนะคะคือเรายังต้องเว้นว่ายตายเกิดอยู่อ่ะการที่ถ้าเราตายแล้วในชาติเนี้ยแล้วเราจะไปภพภูมิต่อไปอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่คุณภาพจิตของเราด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยดังนั้นผมถึงบอกว่าการที่เรามาเรียนพระอภิธรรมกันเนี่ยกุศลเป็นญาณสัมปยุตทั้งนั้นเลยนะส่วนมากคืออะไรเรียนแล้วเข้าใจแล้วเอาไปใช้งานได้เนี่ยกุศลเป็นญาณสัมปยุตแน่นอนนะคะกุศลญาณสัมปยุตมีกำลังมากแล้วเวลาเรียนแล้วเราเกิดความเข้าใจเนี่ยเราจะมีปิติโสมนัสนะคะถ้าสังเกตสิเวลาเรียนแล้วโอ้วันนี้ดีจังได้เข้าใจอะไรตั้งเยอะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันกุศลน่ะเป็นดวงที่หนึ่งเลยนะมหากุศลน่ะกำลังจะเยอะมากนะครับฉะนั้นเมื่อเราสั่งสมปัญญาไม่มากไว้มากๆคุณภาพภวังค์ของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะคะโอกาสจะเกิดสุคติเยอะมากใช้ว่าเยอะมากคือเกิน50นะแม้พวกเราไม่ได้เกิดสุคติแล้วใครจะได้เกิดสุคติเนี่ยนะแต่วงเล็บต้องรักษาจิตให้ดีอยู่เรื่อยๆนะสาธุครับสาธุค่ะขอบคุณโอเคนะคุณจิมมี่ค่ะวิเคราะห์เรื่องของชาวนาของคุณอ้วนนะคะครับแสดงว่าเขาเกิดค่ะเขามียานวิปแล้วก็ตรงนั้นตัวงูก็คือทำให้เขามีตัวทุกขิตสัตว์อยู่เป็นอารมณ์เขาก็เลยมีเมตตากรุณากรุณาเดี๋ยวกรุณาอ๋อใช่กรุณาคงทำต้องถูกอ๋อใช่ทุกขิตกรุณาค่ะนะไม่ใช่เมตตาเมตตาโทสะมีตัวกรุณาเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเป็นนำเกิดในดวงที่เขาทำมหากุศลเท่ากับว่าเขาทำมหากุศลดวงยานวิปดวงที่4หรือเปล่าคะดวงที่4ไหมไม่อ่ะน่าจะดวงที่3นะคะก็ดีใจได้ช่วยสัตว์ให้พ้นทุกข์แต่ว่าไม่มีปัญญาแล้วเขา
คิดช่วยเองเขาคิดช่วยเองก็เป็นอสังขาริกนะครับแต่ไม่แน่นะไม่แน่นะที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้างูกัดแล้วเขาแบบยังกำลังปลื้มถึงได้ช่วยงูเขาไม่รู้ตัวว่าถูกกัดแล้วก็ยังปลื้มปิติอยู่ก็ไปเกิดด้วยมหาวิบากญาณวิปแต่ถ้าเขาโดนงูกัดแล้วว่าโอ๊ยฉันอุตส่าห์ช่วยแกในละคุณมากัดฉันอีกรู้อย่างนี้ฉันตายไปดีกว่าอันนี้ไปอบายไปอบายไม่น่าเขาไม่น่าคิดแบบนั้นเนี่ยถ้าสมมุติไงสมมุติไงถ้าเกิดโดนกัดแล้วมันรู้สึกว่าแหมฉันช่วยแกแล้วแกแว้งกัดฉันเออถ้าตายก่อนก็โอเคสุขติตายก่อนไม่คิดอะไรพี่ถ้าตายไปแล้วถ้าพิษงูมันกำลังถ้าพิษจากที่ผมบอกมีข้อสองมุมไงถ้าพิษงูกำลังและโอ้ยเจ็บโอ้ยแกกัดฉันโอ้ยตายแล้วฉันโดนงูกัดฉันตายแน่เลยแกฉันช่วยแกและแกเนรคุณฉันอย่างเงี้ยฉันไม่น่าช่วยแกเกิดโทสะเนี่ยโอกาสไปอบายก็มีจากนั้นว่าไงคุณจารุชาลืมปิดไมค์เหรอใส่ตาไม่ได้ค่ะถ้าอยู่ก็ต้องถ้าจำพูดแบบนี้เดี๋ยวก็แสดงว่าเราไม่ควรมีโทสะโต้ตอบค่ะถูกต้องถือว่าเราโดนวิบากเราช่วยเขาเราโดนรับอกุศลวิบากไม่เป็นไรเราถือว่าเราช่วยเขาสำเร็จแล้วเรารับอกุศลวิบากต่อไปเราลงอบายถูกต้องทั้งจริงแล้วเราก็ไม่เห็นผลที่จะโกรธได้ใช่ไหมถึงว่าพูดถึงเรื่องทางโลกเราไม่เห็นผลที่จะโกรธได้ถูกต้องใช่ถูกต้องแต่ต้องมีโยนิโสแล้วก็จะไม่โกรธอือฮึก็ไม่ใช่คำว่าโยนิโสใช่ไหมแต่ว่าญาณวิปนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าแม้เราถูกกัดอ่ะแล้วก็โยนิโสเป็นเหตุให้เกิดกุศลนะไม่จำเป็นต้องเป็นยันสำนะแต่ถ้าโยนิโสมีการพิจารณาเหตุผลที่ถูกต้องก็เป็นยันสำเอ๊ะคุณจารุชาวันนี้ลืมปิดไมค์ขอปรับ20 บาทเนาะวันนี้ผมโทรไปบอกคุณจารุชาเมื่อวันนี้ลืมออกจากห้องทั้งคืนเลยตอนแล้วแกก็คุยกับใครไม่รู้ทั้งวันว่าคุณจารุชาลืมออกจากห้องแกก็ไม่ได้ยินแกก็คุยอยู่นั่นแหละนี่ลืมปิดไมค์อีกแล้วคุณจารุชาได้ยินไหมครับเดี๋ยวจ่ายค่าปรับ20ด้วยนะห้ามลืมปิดไมค์นะทีหลังเมื่อคืนคุณรู้ป่ะตอนเช้าคุณลืมปิดไมค์ทั้งวันเลย อยู่คาอยู่ในห้องนะครับคุณอ้วนก็สรุปว่าแม้เราจะได้รับอกุศลวิบากนะครับแต่ละคิดถ้าเราเกิดอีกกรณีนะกรณีตอนสมมุติชาวนาเนี่ยไอ้ตาแรกอ่ะช่วยโดยไม่มีปัญญาแต่เวลาเขาถูกงูกัดเนี่ยเขาคิดว่าโอ๊ยเราทำกุศลแล้วเรายังถูกงูกัดตายแปลว่าเราคงเคยทำอกุศลไว้อดีตไม่เป็นไรเราอโหสิกรรมให้งูนะครับขอให้งูเป็นสุขเป็นสุขเถอะอันนี้ญาณสัมปยุตเลยนะญาณสัมปยุตเลยนะทำยากไหมตอนนั้นเจ็บแผลคิดไม่นานค่ะเจ็บแผลสมมติเพราะว่าอย่างแรงสมมติสมมติโอเคพลาดเอาแค่นี้ก่อนเนาะกะว่าจะแค่3:45นะกลายเป็น5:54โอเคสาธุก็อนุโมทนาทุกท่านนะที่เรียนแล้วยังมีความใส่ใจสงสัยในเหตุผลต่างๆนะครับการถามปัญหาล้วนเป็นอาหารแห่งปัญญาทั้งนั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านเมื่อเรียนแล้วจงมีความตั้งใจในการเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ขอให้เรียนแล้วเอาธรรมะไปใช้ให้มากที่สุดนะครับย่อมเป็นประโยชน์กับท่านเวลาสอนพวกท่านและท่านเอากุศลเอาธรรมะไปใช้ประโยชน์มากๆท่านรู้ไหมผมมาได้ได้กุศลวิบากทางอ้อมด้วยนะนะครับก็คือธรรมะที่ให้ไปสามารถทำให้พวกท่านพัฒนาจิตเป็นญาณสัมปยุตมากๆกุศลวิบากก็ย้อนมาสู่ผมด้วยนะครับอนุโมทนาทุกท่านขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควัตตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภควัตโตสาวกสังโฆ
สังขังนะมามีสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบบรรทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในพระอภิธรรมจงมีแก่ท่านสมาชิกทุกท่านครับสาธุครับสาธุครับจังครับขอบคุณอาจารย์สุขาสาธุทุกท่านสาธุท่านอาจารย์ที่เป็นแม่สื่อยานมีทุกท่านค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์อนุโมทนาสาธุจังคุณโสภาคุณแม่น้องซีคุณปาณีขอบคุณมากครับคุณจิกาเบลสาธุค่ะอาจารย์คุณพิตินันคุณรีสาธุครับสาธุครับคุณยานีนาคุณสมชัยสาธุครับขอบคุณค่ะสาธุครับอาจารย์ขอบคุณครับคุณสตูอิสขอบคุณค่ะครับคุณรุ่งสาธุครับคุณอารีสาธุคุณอมรวันคุณกุลคุณณัฐมนคุณกิตติยาคุณธำนบสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสาธุสาธุคุณแอดคุณจงกลคุณเสรีคุณชัตตี้คุณสมโพธสาธุครับคุณธำนบคุณแตงคุณต๋อยคุณคุณต้อยคุณไก่พีซีสาธุครับสาธุครับคุณวานิดาคุณเค้กพี่เต้สาธุครับสาธุครับคุณกัญจนาคุณสุสาธุครับคุณเอลลี่สาธุครับพี่เต้คุณเบสสาธุครับคุณภาคภูมิคุณบุญคุณสมพรคุณกนกรัตน์สาธุครับคุณพานิดาสาธุครับขอบคุณค่ะอาจารย์คุณเบญชลักษณ์สาธุครับคุณสมบัติคุณนิสัตกรคุณสิริชัดสาธุครับอาจารย์ครับคุณนิชกุลสาธุครับสวัสดีค่ะสาธุครับนมัสการท่านอัฏฐกาโมครับคุณวรวีคุณกรกมลสาธุครับคุณบุญเลื่อนคุณกรกาลสินสาธุครับคุณสุวรรณีคุณชิโลคุณชัชนีคุณวิมลโปโลสาธุครับสาธุครับครับคุณคมโตอาจคุณจิรนันคุณติมาคุณอดิเรกคุณเคดีเคซีสาธุครับคุณกันดาคุณสุรพงษ์คุณวีรวันคุณวลีรัตน์สาธุครับครับคุณนิดาคุณศศิวิมลคุณเมคุณเหมียวคุณเล็กจ้าสาธุครับครับคุณน้อยคุณจิตคุณอรทัยคุณอรตีคุณพยอมสาธุครับสาธุครับคุณแอปเปิ้ลคุณรินดาคุณศรีนัทราคุณแป้วคุณกมลวันสาธุครับโดเรมอนสาธุคืนนี้ห้ามนอนเช้านะตอนดึกๆหน่อยนะสาธุครับคุณใต้คุณรัตนาคุณสรีพินพงศ์สาธุครับคุณอันติมาคุณประสงค์คุณอ้วนสาธุครับสาธุโอเคครับคุณนวรัตน์ค่ะคุณศิวพรคุณแหม่ม245สาธุครับคุณจิงบ้างมีคุณชัยภักกรคุณทุ่งใหญ่คุณดุดเดือนสาธุครับ
คุณแมมคุณบุญคุณไผ่เหลียวคุณสุขลักษณ์สาธุครับคุณดาวิภาคุณพนิตตาคุณจรินสาธุครับสาธุครับคุณจารุชาคุณจุ๋มจิ๋มคุณศรีนวลสาธุครับคุณนกคุณชวีสาธุครับคุณบุญเนกคุณพรพันธ์คุณเดชาวุฒิสาธุราตรีสวัสดิ์สมาชิกห้องสองครับสาธุครับอาจารย์ครับสมาชิกห้องหนึ่งคุณมาริกาคุณกอนคุณชุติยาสาธุครับสาธุครับคุณจารุชาคุณใหม่คุณอิ๋วคุณดำรงสาธุครับสาธุครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณมนทิราลัยคุณแจ็คกี้คุณสุรพงษ์สาธุครับสู้ครับอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณปราณีคุณประภัยคุณแม่มนทาสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์ถึงทุ่มเลยนะคุณแม่นะดึกหน่อยสาธุครับอนุโมทนานะคุณจินคุณอเล็กคุณกันนพรัตน์สาธุสาธุค่ะอาจารย์สาธุครับคุณเล็กคุณพัทรดาคุณสุสาธุครับอาจารย์โอภาสคุณรัชยาคุณทิวาสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์คุณสายทองคุณสรุชาคุณโตสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะคุณอิงออนคุณจุฬาลักษณ์คุณสุภวรรณสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณลักคณาคุณหมูเผาคุณโจสาธุครับคุณประภาวันสาธุครับคุณประภาวันคุณทองรวยคุณกรองการสาธุครับโดเรมอนสาธุราตรีสวัสดิ์อย่านอนเช้านะนอนดึกไม่เป็นไรสาธุราตรีสวัสดิ์ทุกท่านคุณเอ๋วคุณมาริกาคุณกอนทุกท่านครับได้ยินไหมเอ่ยสาธุราตรีสวัสดิ์คุณมาริกาคุณกอนหลับไปยังเนี่ย